ควรจะใช้นั่นก็คือผลิตภัณฑ์ Joy One For All นะครับสำหรับ Joy One For All วันนี้เนี่ยที่ต๊อบจะมาเล่าให้ฟังก็คือเป็นตัว CC Cream SPF 30 PA บวกตัวนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายสีแต่ว่าไปถามที่เคาน์เตอร์มาแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดจะเหมาะกับต๊อบเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวที่เป็น TA แบบนี้นะฮะเขาจะมีบอกอยู่ด้านหลังคือปกติไม่ค่อยได้แต่งหน้าตัวเองบ่อยนะครับแต่ว่าดูจากสีตรงนี้ก็รู้เลยว่ามันเป็นสีที่เหมาะกับเราคือมันเหมือนเกลี่ยแล้วเข้ากับผิวเราไปเลยแต่ว่าปกปิดความดำของตาได้นะครับรู้สึกว่านะผู้ชายเนี่ยเอาแบบประจำวันนะครับกลางวันไม่ได้ไปออกงานกลางคืนหรือว่าไปที่ไหนแบบดึกๆอะไรแบบนี้ก็คือแค่นี้แค่ใช้ Joy One For All CC Cream SPF 30 PA บวกแล้วก็ใช้แป้งฝุ่นลงอย่างนี้พอจบเสร็จสำหรับ MTI Joy One For All CC Cream SPF 30 PA บวกตัวนี้นะครับก็ใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยครับเพราะว่ามี4สีให้เลือกมีทั้ง IL Ivory Light อันนี้สำหรับผิวขาวมากนะครับ LI ผิวขาว Light NA ผิว2สี Natural แล้วก็ TA ผิวคล้ำหรือว่าแทนเป็นรองพื้นที่มีคุณสมบัติปกปิดพร้อมปกป้องครับเพราะว่ามีครีมบำรุงแล้วก็กันแดดอยู่ในหลอดเดียวเรียกว่าสวยจบในหลอดเดียวยังไงไปดูรายละเอียดนะครับแล้วก็สอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ www.mti.co.th โทร026932480ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับกับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับก็เป็นประจำเลยในทุกคืนของคืนวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปนะครับกับทางสถานี Channel 8 Thailand นะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะที่ได้อวยพรเข้ามามากมายนะในหน้าเฟซนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะต้องขออภัยด้วยถ้าสำหรับคนที่ตอบไม่ทันแล้วก็บางทีไม่ได้ทักไปอย่างทั่วถึงนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยจริงๆนะครับก็พรดีๆที่ท่านฝากมาให้กับผมในวันนี้นะครับก็ขอให้ย้อนกลับไปหาท่านนะครับ10เท่า 1,000 เท่าเลยนะฮะให้รวยๆเฮงๆกันทุกๆคนรอๆสวยๆกันทุกคนนะครับสาธุนะครับนะวันนี้ก็ไปทำกิจกรรมมากมายหลากหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับวันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเสื้อสีแดงเพลิงนะอ้าวพี่ตะกนพัดบอกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นะวันนี้ก็คงรับของไปเรียบร้อยแล้วนะพี่ลิศราด้วยพี่เสาวรักษ์ติดตามรับชมอยู่นะครับนะวันนี้เนี่ยก็ส่งของกลับไปให้เยอะแยะเลยนะฮะหลายๆท่านที่สั่งจองวัตถุมงคลอะไรมาก็วันนี้ก็เคลียร์ให้ไปครบถ้วนสมบูรณ์ทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องใหญ่กล่องเล็กนะครับก็ส่งไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยเป็นพอดีเป็นวันเกิดของผมเองผมก็เลยจัดรายการตัวพิเศษขึ้นมาให้แฟนรายการด้วยหลายๆท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันวาเลนไทน์นะครับตอนถ้าใครนึกถึงวันนี้เป็นวันแห่งความรักที่เป็นแบบสากลนะครับบ้านเราจริงๆแต่เดิมมันไม่มีนะเราก็เอาแบบสากลมาเป็นวันวาเลนไทน์นะสำหรับบอกรักกันของผมนี่ก็ไปบอกรักแม่เรียบร้อยแล้วตอนเช้านะครับก็ไปกราบท่านไปขอพรจากท่านเรียบร้อยเพราะว่าวันนี้พอดีเป็นวันเกิดเลยก็ไปกราบเท้าอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรื่อยไปเลยนะจนถึงช่วงเย็นมาถึงวันนี้นะครับแล้วก็เตรียมแผนการเดินทางที่จะไปสถานที่ต่างๆเก็บภาพมาปีนี้คงจะมีอีกมากมายหลากหลายที่โดยเฉพาะจังหวัดตรังประมาณสักวันที่25 26 27เนี่ยผมจะได้นำบุญที่ท่านร่วมบุญกันนะครับ180กองบุญที่ทำกันมาเนี่ยจะเอาปัจจัยตรงเนี้ยนะปิดตรงนี้ละไปถวายให้กับพระอาจารย์แทนนะครับที่วัดถ้ำพุทธโคดมจังหวัดตรังวันที่26ผมนัดท่านไปแล้วท่านจะกลับจากอินเดียวันที่24นะครับก็จะเดินทางไปวันที่26นำปัจจัยไปถวายท่านท่านผู้ชมก็จะได้เห็นภาพตรงนี้นะครับว่าเราได้นำปัจจัยไปถวายให้พระอาจารย์แทนท่านบอกว่าเนี่ยไปอินเดียแล้วก็สั่งพระจากอินเดียกลับมาด้วยแล้วก็มีช่างของทางฝั่งไทยทำและก็จำลองแบบมานะครับบริเวณหน้าผา
าของวัดถ้ำพุทธโคดมนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพมาเพราะว่าผมจะไปช่วงเช้าแสงก็จะชัดเจนทุกอย่างนะครับเราก็จะเอาภาพนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันรวมทั้งตอนที่ถวายบุญและพาไปชมในถ้ำพุทธโคดมโดยละเอียดนะครับโดยละเอียดนะครับตรงนี้นะก็ท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นภาพในโอกาสต่อๆไปอย่างแน่นอนนะฮะสวัสดีครับคุณสกลนะฮะพี่หมวยสุรีด้วยพี่กิติทัศน์ด้วยนะฮะพี่บุรชัยด้วยนะครับติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะมีหลายท่านเลยนะครับติดตามรับชมมาตอนนี้นะครับอ่ะวันนี้นะครับเรามีของดีๆมาฝากหลายท่านเลยนะฮะแล้วก็มีของฝากวันนี้จับรายการเนี่ยนะเรามีของรางวัลแจกโอ้ขอบคุณมากครับนะอันนี้นี่ขอบคุณมากครับผมแหมมาให้กันนี้ขอบคุณสถานีมากนะครับเดี๋ยวเขามาให้ผมตอนนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตวางครับขอบคุณมากๆครับนะเป่าเลยนะเอ้าต้องขอขอบคุณมากๆครับผมเพื่อนๆที่น้องๆแล้วก็น้องๆ นะฮะทางสถานีโทรทัศน์ Channel 8 Thailand นะครับที่เอาของมาใกล้ๆหน่อยก็ได้นะที่เอาของมาฝากนะเอาเค้กมาฝากแล้วก็ของขวัญมาฝากด้วยต้องขอขอบคุณมากๆนะครับนะเอ้าขอบคุณมากๆแล้ววันนี้ก็คงจะทราบกันหลายท่านว่าเป็นวันเกิดพอดีแล้วก็อย่างที่บอกไว้นะผมก็เอาวัตถุมงคลดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะฮะราคาไม่แพงแน่นอนเบาโอ้โหนะอายุครบ80มันแซยิดแล้วคุณรอหน่อยแล้วกันแซยิดเมื่อไหร่สมเด็จข้างอุออกแน่นะเดี๋ยวเตรียมมานะครับวันนี้เนี่ยของดีมีเตรียมมาให้ท่านผู้ชมอย่างแน่นอนแล้ววันนี้เนี่ยอย่างที่บอกไว้ตรงกับวันจัดรายการตรงกับวันวาเลนไทน์ตรงกับวันเกิดพอดีก็เลยเตรียมของดีราคาเบาประเภทที่หาเช่าไม่ได้เนี่ยมาเช่ากันวันนี้ได้อย่างแน่นอนพิเศษนะวันนี้ต้องบอกกันว่าสเปเชียลสุดๆนะครับจัดให้แบบประเภทที่ว่ามันไม่มีเลยนะเอาแล้วก็วันนี้แจกของรางวัลนะในรายการของเราติดตามรับชมให้ดีครับวันนี้เตรียมมาแจกแล้วนะครับแบบที่ไหนก็ไม่มีใครยอมมาแจกนะครับยังไม่มีใครเคยมาแจกเลยวันนี้เนี่ยผมเตรียมเหรียญนะฮะอันนี้ครับที่วันนี้เนี่ยเขาออกให้เช่าเนี่ยเหรียญหนึ่งตกประมาณ1,700-1,800 บาทแล้วนะฮะเหรียญนี้นะเหรียญหลวงพ่อคูณไม่ตัดขอบนะครับ1/4,000เหรียญนะฮะ1/4,000เหรียญเราจะไม่แจกเหรียญเดียวแต่เราจะแจกให้ถึง5เหรียญ5รางวัลด้วยกันนะครับเหรียญนี้ฮะหลวงพ่อคูณนะครับปริสุทโธนะฮะเหรียญนี้นะฮะเหรียญพินัยกรรมนะครับชนิดไม่ตัดไปอีกนะฮะของแท้ตัวจริงเสียงจริงจากวัดวันนี้มอบให้แฟนรายการของเรานะฮะไหนๆก็วันเกิดแล้ววันวาเลนไทน์ด้วยต้องแจกหนักหน่อยนะฮะมอบให้เลยนะครับอันนี้นะติดตามรับชมกันให้ดีนะครับวันนี้แจก5รางวัลด้วยกันนะครับแล้วก็วันเสาร์5กรกฎาคมนะครับนี่วันนี้ท่านผู้ชมอันนี้ตัวอย่างมาร้อนๆจากเตาเลยนะท่านผู้ชมนะที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะฮะเป็นเหรียญล้อแม็กรุ่นแรกนะครับของหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะฮะเนี่ยครับตัวอย่างเสร็จออกมาแล้วนะฮะตัวอย่างเสร็จมาแล้วนะครับอันนี้นะฮะก็กำลังจะเปิดจองเร็วๆนี้ติดตามแล้วกันอันนี้เป็นรุ่นแรกนะล้อแม็กรุ่นแรกเสา5นะครับปี2562นะครับอันนี้นะฮะแน่นอนนะครับใครอยากได้เหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธติดตามรับชมรายการครับผมเรามีเวลาให้เลือกปุ๊บคุณตอบเข้ามามีสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้นะเราก็จะจับให้นะครับนะพี่นันทวัฒน์บอกสุขสันต์วันเกิดสุขภาพแข็งแรงนะครับเช่นกันนะครับผมนะฮะหลายๆท่านเลยนะคุณสกลด้วยนะฮะไม่ใช่แสยิด80นะคุณสกลนะแล้วก็วันนี้ก็เก็บไว้สำหรับวันนี้เหมือนกันก็คือเก็บเตรียมมาไว้มอบให้กับแฟนรายการนะครับเป็นของที่ระลึกวันนี้ผ้าขาวม้าอุปัฏฐยะเก็บไว้ให้แล้ว1ผืนวันนี้แจกแน่นอนนะครับใครที่ติดตามรับชมวันนี้แจกชัวๆเนี่ยครับ1ผืนนะฮะแน่นอนนะฮะอันนี้นะฮะของแท้ๆตอนนี้จริงๆหมดไปแล้วนะครับนี่เรามาให้นะครับมาแจกให้นะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่อวยพรเข้ามานะครับเอ้ามาอันแรกเลยนะท่านผู้ชมพระกริ่งอุปัฏฐยะนะครับพระกริ่งนะอุปัฏฐยะเนื้อเงินนะฮะรายการเราได้ยอดมายอดที่2นะฮะอีก50องค์นะครับผมก็จะเปิดในแอดไลน์นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับจะเปิดจองในวันพรุ่งนี้นะครับใครสนใจก็จองเข้ามาได้เลยนะครับบูชา
กองบุญละ 2,000 นะฮะ50บาทนะครับพร้อมจัดส่งให้ 2,050 บาทพร้อมจัดส่งให้มี50กองบุญนะครับอันนี้นะฮะเป็นการรวบรวมทุนเพื่อที่จะไปจัดสร้างพระวิหารนะครับประดิษฐานองค์หลวงพ่ออุปัฏฐายะชำระนิสงส์องค์ใหญ่และก็ปิดทองคำแท้ทั้งองค์อันนี้คือทุนที่จะได้มาจากกองเนี้ยเอาไปใช้จ่ายในการก่อสร้างพระวิหารนะครับอันนี้นะฮะและก็ปิดทองคำแท้ท่านใดสนใจอยากจะร่วมกองบุญก็ขอเรียนเชิญนะครับกองบุญ 2,050 บาทณเวลานี้อาจจะมองว่าแพงแต่ว่าเขารวบรวมลองคูณบวกลบคูณหารแล้วว่าจะเพียงพอต่อการก่อสร้างและก็มีแค่นี้หมดแล้วหมดเลยนะไม่มีแล้วนะตอนนี้50องค์เท่านั้นนะครับเนื้อเงินเป็นพระกริ่งเนื้อเงินนะครับ 2,050 บาทไม่แพงนะครับท่านใดสนใจก็ขอเรียนเชิญไปชมภาพพระกริ่งอุปัฏฐายะหลวงพ่อหนุนนะครับเสา5นะครับปี2562ที่จะประกอบพิธีพุทธาภิเษกกันในเดือนกรกฎาคมนะครับไปชมภาพสนใจท่านผู้ชม CF มาได้เลยนะครับพร้อมโอนแล้วก็โอนเราก็จะออกใบจองให้นะครับซึ่งใบจองของทางรายการเนี่ยจะมีให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นถือว่าเป็นการตอบรับเนี่ยใบจองของเรานะจะมีเป็นใบอย่างเงี้ยแล้วถ่ายใช้วิธีถ่ายให้คุณน่ะในแอดไลน์168รัตนโกสินทร์เนี่ยจะออกให้ติ๊กเสร็จรายการคุณตรวจสอบเลยที่อยู่อะไรเรียบร้อยอะไรกรอกที่อยู่เสร็จก็จะจัดส่งให้คุณเนี่ยประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนะไม่เกินปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นใบตอบรับที่เราทำขึ้นมานะฮะเพราะนั้นเนี่ยคุณสามารถตรวจสอบได้เลยเพราะว่าระยะเวลามันเดือนกรกฎามันนานพอมันนานปุ๊บเนี่ยผมต้องออกเป็นใบจองก็แล้วมีที่อยู่มีรายการเสร็จเรียบร้อยผมจะจัดรายยอดตามรายการพอคุณจัดรายการที่2ที่3ที่4มามันก็จะมีใบที่2ที่3ตามมาเพราะนั้นเนี่ยมันจะไม่สับสนเพราะนั้นจะดูตามใบจองมันจะมีเลขลำดับเลขที่ซึ่งผมได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอ้าวเดี๋ยวไปชมภาพพระกริ่งอุปัฏฐยะรุ่นแรกนะครับประจำปี2562โดยหลวงพ่อหนุนสุวิชโยรุ่นสร้างวิหารครอบหลวงพ่ออุปัฏฐยะองค์ใหญ่นะครับไปชมภาพครับเนี่ยครับภาพนะครับพระกริ่งนะครับรวมทั้งใบอนุญาตต่างๆนะครับนี่หลวงพ่อท่านออกใบอนุญาตเดี๋ยวคนที่อยู่ข้างหน้านี่ก็คุณสกลเนี่ยคือพระที่เราร่วมสร้างกันก็คือพระชำระหนี้สงฆ์องค์ใหญ่เสร็จแล้วนะฮะทีมงานนะโดยคุณสกลคุณแม็กนะฮะแล้วก็คณะศรัทธาเนี่ยร่วมกันสร้างจัดสร้างเป็นผู้ดำเนินงานจัดสร้างให้หลวงพ่อเสร็จอย่างรวดเร็วไม่น่าเชื่อนะแป๊บเดียวเนี่ยโครงสร้างเนี่ยตอนนี้สร้างตอนนี้เทคาแล้วอ่ะไม่ได้คอยนะฮะแต่ว่าจะนำเงินไปถวายไปจัดเรื่อยๆเนี่ยพระกิ่งจะใหญ่กว่ารุ่นแรกหน่อยนึงนะเนี่ยครับอันนี้เป็นพระกิ่งนะถือว่าเป็นพระกิ่งรุ่นแรกนะถ้าอันเดิมเนี่ยจะเป็นรูปเหมือนซึ่งตอนนั้นเนี่ยให้จองรูปเหมือนเนี่ย 1,000 บาทปัจจุบันราคา 15,000 บาทปัจจุบันสั้นมากระยะเวลาสั้นมากไม่ถึงปีอ่ะอันเนี้ยพระกิ่งเนี่ยก็เชียร์ให้จองเพราะว่ามีจำนวนมีจำนวนน้อย499องค์เท่านั้นตอนเนี้ยคนจองไปแล้วเนี่ย400องค์เหลือสุดท้ายเนี่ย99องค์นะครับ50องค์อยู่ในรายการของเราในขณะนี้ท่านใดสนใจจองยังไม่ได้จองผมบอกได้คำเดียวว่ารีบจองนะครับชวนเลยรีบจองเพราะอนาคตจะหาไม่ได้นะครับเป็นของดีที่หาไม่ได้อย่างแน่นอนพระกริ่งอุปัฏฐยะชำระหนี้สงฆ์นะครับอันนี้นะได้ทำบุญแล้วก็ได้วัตถุมงคลนี้ไปติดตัวระลึกถึงตอนที่เราสร้างนะสร้างหลวงพ่ออุปัฏฐยะองค์ใหญ่5เมตรเสร็จแล้วตอนนี้ระหว่างตอนนี้อยู่ระหว่างตกแต่งเพื่อที่จะปิดทองคำแท้แล้วก็รอพระวิหารเนี่ยใกล้แล้วเสร็จพอแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะนำพระไปประดิษฐานก่อนแล้วค่อยก่อผนังขึ้นมานะครับพระอันนี้จะย้ายไม่ได้เพราะว่าองค์ขนาดใหญ่มากสูงประมาณ5เมตรนะครับรอทั้งฐานนะครับเป็นเนื้อโลหะทั้งหมดนะครับเนื้อโลหะทองเหลืองผสมยอดเกรดเป็นทองคำทั้งหมดอันนี้เนี่ยเป็นของดีจริงๆนะครับเฮียวสินเนี่ยจองมานะเนื้อเงินเนี่ยที5องค์เลยนะฮะแล้วเนื้อชนวนเนี่ยหมดอย่างรวดเร็วนะฮะไม่เหลือเลยนะครับตอนนี้เหลือเนื้อเงินนะสำหรับท่านที่สนใจนะครับอย่าช้านะครับอันนี้นะฮะหมดแล้วก็หมดกันนะ50องค์สุดท้ายหลวงพ่ออุปัฏฐายะนะครับเนื้อเงินพระกริ่งนะฮะสวยงามมากๆนะครับอ้าวอันนี้ให้ชมภาพไปแล้วสนใจก็แจ้ง CF มาก็แล้วกันนะครับอันที่2นะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางไปในระหว่างวันที่25ถึงวันที่27นะระยะเวลาสั้นๆไปที่จังหวัดตรังไปเก็บภาพวัดถ้ำพุทธโคดม
นะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็อาจจะมีโอกาสเฟสสดที่วัดถ้ำพุทธโกสีอาจารย์ประสูติไว้ในเตานะครับด้วยแล้วก็ถ้ำพุทธโกดมเนี่ยมันไลฟ์สดไม่ได้เพราะว่าอยู่ในถ้ำนะมันเป็นที่อับปิดสัญญาณไม่มีก็จะไปเก็บภาพอย่างละเอียดวัดถ้ำพุทธโกดมไปเที่ยวนี้เตรียมอุปกรณ์ไปเต็มที่นะครับเต็มที่เลยไฟเฟยไปจะไปเก็บภาพละเอียดทั้งหมดซึ่งไม่มีใครเคยเก็บภาพแบบละเอียดมาก่อนเราจะไปเก็บภาพแบบละเอียดมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศนะสถานที่วิปัสสนาที่จังหวัดตรังนะครับซึ่งเป็นสถานที่สัปปายะและสวยงามที่สุดที่หนึ่งนะครับของเมืองไทยเป็นถ้ำที่มีความสมบูรณ์มากและผมเนี่ยหลงไปกับทีมงานหลงไปที่ถ้ำนี้และได้เจอพระอาจารย์แทนพระอาจารย์แทนบอกว่ามีคนมานิมนต์ฉันรอเธอมา3วันแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นเหตุอัศจรรย์และท่านก็พาไปเข้าไปกราบที่ถ้ำที่โถงถ้ำเดี๋ยวท่านผู้ชมไปชมภาพที่วัดพุทธโคดมแห่งนี้นะครับว่าเป็นยังไงผมจะนำปัจจัยจำนวนวันนี้พื้นเลย 30,000 บาทไปถวายท่านร่วมสร้างศาลาที่พักนะครับที่ข้างหน้าผาของวัดถ้ำพุทธโคดมซึ่งวันนั้นเนี่ยผมไปเนี่ยมันก็ตกไป6 โมงเย็น 6:00 น.จะทุ่มนึงแล้วแล้วแถวนั้นมันถ้ำมันก็ภูเขามันก็จะปิดมันก็เลยมืดเร็วนะครับแต่เที่ยวนี้จะไปเช้าก็จะเที่ยวเก็บภาพมาแล้วก็ศาลาที่พักสงฆ์เป็นอย่างไรตอนนี้ไปถึงไหนที่กรรมกุฏกรรมฐานข้างในหน้าตาเป็นอย่างไรถ้ำใบโพข้างในเนี่ยเป็นถ้ำแต่ว่าเป็นรูปใบโพนะตลอดถ้ำแนวถ้ำเป็นรูปใบโพเลยหน้าตาจะเป็นยังไงท่านผู้ชมจะได้เห็นเป็นภาพที่ชัดเจนนะครับมากขึ้นนะครับดีไม่ดีถ้าทันก็อาจจะได้ภาพทางอากาศมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามและชมด้วยนะทีมงานของเราทีมช่างภาพของเรานะครับ Channel 8 Thailand เราลงทุนนะซื้อโดรนมาที่พี่จะเก็บภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพในหลายๆมุมนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามและชมบางทีเนี่ยภาพใต้น้ำเนี่ยยังมีเลยนะซึ่งที่อื่นเขาไม่ทำกันรายการเนี่ยทำนะครับเรามีกล้องถ่ายใต้น้ำเรามีโดรนถ่ายทางอากาศท่านผู้ชมได้ชมก็จะเก็บภาพเหล่านี้มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยคอยติดตามชมให้ดีอ้าวเราไปชมวัดถ้ำพุทธโคดมพร้อมกันก่อนนะซึ่งผมจะนำปัจจัยไปแล้วก็จะมีวัตถุมงคลชุดหนึ่งที่กำลังจะออกตอนนี้ที่เราผมเก็บมาเนี่ยมอบให้สำหรับคนที่ร่วมบุญจะเอาเงินตรงนี้ส่วนนี้ไปถวายที่วัดถ้ำพุทธโคดมอยากได้มากกว่านี้เพิ่มเติมไปนะครับเพราะว่าเราได้บอกกับท่านอาจารย์ไปแล้วนัดไว้แล้วนะครับตั้งแต่1ปีที่ผ่านมานะอยากจะร่วมบุญแปลกนะที่นี่เศรษฐีหลงมาทำบุญเยอะนะแปลกมากนะครับเอาไปชมภาพวัดถ้ำพุทธโคดมพร้อมกันครับอ๋อนะฮะอันนี้นะเป็นข่าวที่ทำบุญนะฮะตอนนั้นนะฮะครับผมนี่ฮะให้ท่านผู้ชมชมก่อนก็คือเราแบ่งเป็น2กองบุญก็คือกองบุญของหลวงพ่ออุปัฏฐยะชำระหนี้สงฆ์ซึ่งตอนนั้นเราถวายไปแล้วนะฮะ 31,500 บาทถวายกับหลวงพ่อหนุนกับมือเลยนำไปชำระหนี้สงฆ์อันนี้อันนึงนะครับและก็ปัจจัยส่วนนึงเขียนแผ่นทองนะครับไปหลอมองค์พระใหญ่ที่ท่านผู้ชมเห็นไปนั่นแหละแล้วก็เงินอีกส่วนนึงที่เรากันไว้ตอนนี้จะได้ปิดกองบุญ180กองบุญสมบูรณ์ 100% แล้วก็คือจะไปถวายที่นี่ครับวัดถ้ำพุทธโคดมนี่ฮะก็คือเงินก้อนที่เราแยกมาสุดท้ายเนี่ยจะไปถวายที่นี่เนี่ยตอนเหยียบเข้าไปหน้าถ้ำเนี่ยคุณดูแล้วกันเนี่ยลมอ่ะไม่รู้มาจากไหนตอนแรกสงบไม่เห็นมีลมเลยพอเข้ามาหน้าถ้ำเนี่ยมีตะพานบุญเนี่ยลมพัดแรงมากเหมือนกับว่าตอบรับอ่ะนะว่ารับรู้แล้วว่ามาประมาณอย่างนี้เลยนะแล้วพอเข้าไปออกมานะเชื่อไหมมันเงียบกริบสนิทเลยนี่ขนาดไปเนี่ยตอนนี้มีแดดอยู่ก็คือตอนประมาณ5 โมงเย็นเนี่ย5โมงเย็นเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่พอ6โมงปุ๊บเนี่ยแดดมันหลบมันหายเลยต้องบอกว่ากล้องเราอ่ะดีมันกินแสงน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ข้างในถ้ำนะสวยนี่ด้านนอกนะที่เราจะไปสร้างนะแต่ตอนนี้ปัจจุบันเวลานี้เนี่ยเขาเสร็จเลยไปแล้วก็คือเขามีหลังคามีผนังแล้วแต่ว่าตัวตกแต่งยังตอนนี้อยู่ระหว่างการตกแต่งซึ่งพระอาจารย์เนี่ยท่านทำเองเดี๋ยวพอน้ำตกนะมันจะตกทำเองพระอาจารย์เนี่ยไม่เปิดตัวเลยนะพระอาจารย์แทนนะฮะเป็นผู้คนดูแลสถานที่ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำพุทธโคดมแห่งนี้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราให้เขียนแผ่นไปหลอมหลวงพ่ออุปัฏฐยะนะครับอันนี้เราแจกจ่ายไปครบถ้วนหมดแล้ว500กองบุญนะฮะตอนนี้ผมทำกองบุญปิดทองอย่างเดียวนะฮะให้มานี่ๆอันนี้นี่เห็นพระอาจารย์แทงไกลๆอันเดียวเองนะมีแค่นี้ภาพของท่าน
ผมก็จะเปิดมาเพื่อที่จะเอาไปถวายให้กับพระอาจารย์แทนที่วัดธรรมพุทธโคดมจังหวัดตรังนะครับร่วมสร้างนะครับคือวันที่ท่านพาผมเที่ยวแล้วผมดูเนี่ยมันก็เกิดปิติแล้วก็บอกท่านบอกว่าเดี๋ยวผมจะร่วมบุญด้วยแต่ไม่คิดว่ามันจะเร็วขนาดนี้คือว่าท่านทำไวมากเปอร์เซ็นต์ของการก่อสร้างเนี่ยของท่านเนี่ยเลยไปอย่างรวดเร็วแล้วไปแบบเร็วมากนะครับเพราะว่าพระอาจารย์บอกว่าใกล้จะเสร็จแล้วบอกเฮ้ยเป็นเล่นไปนะปีเดียวเองเหรอแล้วทุนปัจจัยมาจากไหนบอกว่าไม่รู้อยู่ๆก็มีคนมาถวายแล้วคนเนี่ยที่ไปถวายเนี่ยแปลกนะคือเขาขับผ่านแล้วก็เลี้ยวเผลอเลี้ยวเข้าไปเหมือนกันกับผมเลยคือเลี้ยวเข้าไปโดยที่ไม่ได้นักตั้งใจไม่ได้นัดหมายอยากจะเข้าไปไหว้พระแปลกเสร็จแล้วเนี่ยเจอท่านเสร็จแล้วครั้งที่2ที่3ที่มาเนี่ยเขาไปรวมปัจจัยมาถวายให้บางคนก็เป็นเศรษฐีในจังหวัดตรังนี่แหละนะเป็นคนที่มีสตังค์สตุ้งสตังค์เยอะไปถวายที300,000 400,000คุณเชื่อมั้ยถวายเนี่ยพระอาจารย์แทนเขาไม่รับนะเขาให้โอนเข้าไปบริษัทไอ้คนที่รับเหมาก่อสร้างอ่ะช่างเนี่ยให้เขาไปเลยแล้วเขาก็จะสร้างตามเงินที่ได้มาพระอาจารย์ก็เลยเป็นพระเหมือนกับฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานคือไม่ได้ยุ่งกับเรื่องเงินนะฮะแล้วคณะกรรมการวัดเขาก็มีดูแลของเขาไปท่านบอกว่าไม่ต้องยุ่งถ้าวิทย์อยากจะทำบุญนะโยมวิทย์ก็มาแล้วก็ให้กับคณะกรรมการไปเลยให้กรรมการไปดูแลนะครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นจะทำร้อย200ก็ได้ทำอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วเขาจะทำตัวเงินตามที่เราได้หาฝากไว้นะฮะก็เลยได้ศาลาที่พักสงฆ์ตรงนี้นะฮะเหมือนกับเขาเรียกอะไรเหมือนกับบนดบอะปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาจำลองแบบมาที่นี่แต่ว่าเป็นที่พักสงฆ์ข้างในมีพระด้านในให้เราเข้าไปกราบรัศการสักการะได้แล้วเขาท่านจะบอกว่าทำเนี่ยที่เนี่ยเขาท่านจะติดไฟติดอะไรเนี่ยให้มันดูไม่น่ากลัวให้มันดูไม่เปรียวนะเพราะว่าอยู่ข้างๆหน้าผาเนี่ยเวลาแดดมันพรบมันจะมืดไวมากแล้วก็ที่ตรงเนี้ยนะเขาบอกว่าพระรูปอื่นสมัยก่อนเนี่ยมาอยู่ที่นี่นะอยู่กันไม่ได้นะบางทีอยู่กันไม่ถึงคืนก็วิ่งหนีออกกลับไปแล้วนะเขาบอกว่าเจออะไรประหลาดเยอะนะท่านก็เลยว่าเออก็ทำให้มันดีถวายไว้เป็นพุทธบูชาทำอย่างดีเลยใครจะพักก็จะได้ไม่น่ากลัวน้ำไหลไฟสว่างเนี่ยยังไงก็อยู่ได้ท่านก็เชื่ออย่างนี้นะแล้วมาด้วยใจบริสุทธิ์มาด้วยความศรัทธามาด้วยปฏิปทาที่อยากจะทะลุบำรุงเนี่ยศาสนาตรงเนี้ยนะครับก็เชื่อว่าอยู่ได้นี่ฮะท่านก็เลยจัดอย่างสวยอย่างดีทำอย่างดีเลยเพื่อที่ให้คนมานะท่านก็ลงมือนะทำจัดแลนด์สเคปตรงหน้าผาเองด้วยตัวท่านเองเลยสวยนะจัดมาสวยเดี๋ยวจะได้เอาภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ชมก็ฝากกองบุญนี้ด้วยนะสำหรับท่านที่สนใจนะครับพี่สักกลินนะครับบอกว่ารับชมจากอุดรธานีครับผมขอบคุณมากครับผมนะฮะเยี่ยมเลยนะครับพี่ตะกลพัฒน์ถามว่าถ้าจองแล้วโอนเงินวันสุดท้ายวันไหนครับหนึ่งภายใน1อาทิตย์นะครับเพราะว่าต้องเร็วเพราะว่าเนี่ยปัจจัยผมจะเคลียร์เลยนะครับแล้วก็ชุดแรก50องค์เนี่ยผมก็จะเคลียร์ปัจจัยให้เขาไปเลยเหมือนกันตอนนี้นะฮะเพราะว่าจะได้จบเป็นชุดๆไปเพราะว่าเป็นเงินวัดไม่ใช่เงินผมนะฮะแล้วก็เขาเนี่ยได้เงินจากเราไปตรงเนี้ยที่เราจองกันมาเนี่ยเขาเอาไปทำเลยนะเขาไม่คอยนะคือไม่ใช่ละล้าละลังหรอกนะมันอัดไปเลยนะเขาจริงๆเขาก็มีอาจจะมีเส้นของเขาอ่ะประมาณช่วงสิ้นเดือนกุมภาอะไรเงี้ยแต่เพราะว่ามาเร็วเนี่ยเรามอบเงินถวายหลวงพ่อไปเลยมันก็เร็วพอได้เงินปัจจัยไปเร็วช่างมันก็ทำอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนมันก็เสร็จเร็วแล้วเราก็ได้เห็นผลงานตรงเนี้ยอย่างรวดเร็วอันนี้คือความตั้งใจที่ทางทีมงานเขาทำกันนะฮะอันนี้ครับก็เลยแจ้งให้ทราบตัวพระกิ่งเป็นตอนนี้เหลือเนื้อเงินเท่านั้นนะฮะเนื้อทองคำเราไม่มียอดนะครับแล้วก็เนื้อชนวนก้นทองคำตอนนี้หมดลงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เนื้อชนวนนะก็หมดแล้วเนื้อเงินนะ499องค์ตอนนี้ไป400องค์แล้วนะฮะเหลืออยู่อีก50องค์ที่รายการเท่านั้น 2,050 บาทพร้อมจัดส่งให้ท่านใดสนใจแจ้งได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ที่จะได้ของชิ้นนี้ไปอย่างแน่นอนนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะหรือถ้าใครจะทำบุญชุดปิดทองก็ได้นะชุดปิดทองเนี่ยก็จะเป็นอันนี้นะฮะอันนี้ของเรานะฮะในชุดนี้นะชุดปิดทองนะก็จะได้พระเซตนี้ไปนะได้พระเซตนี้ไปก็จะมีรูปเหมือนลอยองค์เนื้อผงนะครับติดแก้วน้ำค้างอยู่ข้างหน้า1เม็ดนะครับของหลวงพ่อหนุนนะฮะ1องค์แล้วก็เหรียญพุทโธ1เหรียญนะแล้วก็มีพระผงหลวงพ่ออุปัฏฐยะสีขาวเนี่ยองค์แรกที่คุณเห็นเนี่ย5องค์นะองค์แรก5องค์เหรียญ1แล้วก็รูปเหมือนลอยองค์1นะครับ
ใครที่ทำบุญ500บาทนะครับทำบุญ500บาทท่านผู้ชมก็จะได้ไปนะครับได้ไปอันนี้นะหนึ่งเซตชุดทำบุญเนี่ยเป็นพระเนี่ยเป็นสิทธิ์ของผมแล้วผมก็ให้ยังไงก็ได้พอได้ผมจัดให้เต็มที่7ชิ้นมอบให้7ชิ้นนะฮะมอบให้เลยเป็นที่ระลึกนะครับสำหรับคนที่ร่วมบุญปิดทองคำหลวงพ่ออุปัฏฐายะชำระหนี้สงฆ์อันนี้ทำบุญเต็มให้ไปเลยนะครับอันชุดนี้นะเรา500บาทเนี่ยหักค่าใช้จ่ายอะไรเรียบร้อยแล้วตรงนี้ส่วนหนึ่งก็จะได้เอาถวายนะครับให้กับทีมงานก็คือคุณแม็กคุณสกลจะเป็นคนรับด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเรียนหลวงพ่อให้ทราบว่าตรงนี้นี่เราก็ช่วยปิดทองคำแท้กับเขาไปนะครับก็เรียกว่าตั้งแต่เริ่มสร้างจนมาปิดทองมาสร้างวิหารจัดแลนด์สเคปเรามีส่วนร่วมทุกคนนะครับไม่ขาดเลยแม้แต่คนเดียวนะครับสวัสดีครับพี่หมูบึงนารางนะติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับตอนนี้นะฮะพี่พิทักษ์สุมิโมติดตามรับชมอยู่พี่สมศักดิ์ทรงบุญทรัพย์นะครับติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับตอนนี้นะฮะเหียวศิลป์พี่นิพิษนะติดตามรับชมอยู่นะพี่นันทวุฒินะครับติดตามรับชมอยู่เช่นกันนะพี่สกลจวกกระโทกนะพี่ไทยของผมนะพี่สวรักษ์ด้วยนะครับนะติดตามรับชมอยู่นะครับพี่กฤษกฤษดานะครับติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับนะอ้าวมาดูตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมากมายไก่กองเลยนะครับมีวันนี้ในช่วงที่2เนี่ยผมจะมีพาท่านผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวที่ภูสิงห์นะไปชมพระพรหมภูมิปาโลจังหวัดที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่นี่คนไปเที่ยวเยอะและเป็นสถานที่ที่สวยงามมากนะครับวันนี้เนี่ยผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่จังหวัดกาฬสินธุ์เพราะว่าเราเก็บภาพมันนานแล้วอันนี้นะยังไม่ได้เอามาเผยแพร่ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมเลยนะครับไปเก็บภาพมานะครับอ้าวมาถึงตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมมีวัตถุมงคลท่านผู้ชมสะสมซะก่อนนะฮะเปิดปฐมฤกษ์ใครดูขุนพันธ์2มาแล้วบ้างมีใครดูอ่ะไม่ใครดูเลยอะอะไรวะหนังโคตรมันเลยไม่ดูเลยขุนพันธ์2จะไม่อุดหนุนเลยนะในเรื่องขุนพันธ์ภาค2ภาคแรกเนี่ยจับโจรใต้ภาค2จับโจรภาคกลางนะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะก็จะเป็นพวกเสือฝ้ายเสือใบเสือมเหสวนเสือดำรู้ใช่ไหมในภาค2เนี่ยมันมีอยู่ตอนหนึ่งที่เสือฝ้ายคุยกับขุนพันธ์และงัดวัตถุมงคลจากคอขุนพันธ์ขึ้นมาดูปรากฏว่ามีพระอยู่องค์หนึ่งนะบอกโอ้โหไม่ธรรมดาเว้ยนะเองก็มีเป็นพระจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นพระจังหวัดนครศรีอยุธยาคือพระปลุหนังชื่อว่าพระปลุหนังเดิมเนี่ยเป็นเนื้อชิ้นเงินนะแล้วเป็นพระแบบเหมือนแผ่นหนังตะลุงอ่ะบางๆแล้วก็ฉลุไปฉลุมาเขาเรียกว่าพระปลุกหนังมันเหมือนกับหนังใหญ่วันนี้เนี่ยผมมีเนี่ยอันเนี้ยสององค์เป็นพระปลุกหนังย้อนยุคนะของวัดดังคือวัดพุทธไทยสวรรค์นะโดยหลวงพ่อหวนวัดพุทธไทยสวรรค์รุ่นแรกนะฮะอันนี้ให้ดูนะมี2องค์กระไหล่ทองนะฮะไหนๆวันเกิดวันนี้นะครับมาพี่ไทยบอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะพี่ตะกลพัดบอกว่าจองพระกิ่งเนื้อเงิน1องค์รีบจองนะฮะเพราะว่ามันหมดแล้วหมดเลยพระปูหนังอันนี้ฮะเนี่ยในฉากในนั้นน่ะในเรื่องขุนพันธ์2เนี่ยมันมีคุยถึงพระปูหนังอยู่ด้วยอยู่ช่วงนึงประมาณสักนาทีนึงอันเนี่ยคือปูหนังที่ย้อนยุคมาแต่ว่ากระไหล่ทองกล่องเดิมหลวงพ่อหวนวัดพิกุลไอ้วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับอันนี้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเล่าไว้ให้ฟังนิดนึงพระพุทธไทยสวรรค์อันนี้เป็นสำนักดาบหรือเปล่าเคยได้ยินนะสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์ประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยไม่มีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเวลาไปคุยถึงลูกถึงหลานบอกโอ้โหสำนักดาบอันดับหนึ่งของเมืองไทยคือสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์ไปดูเสมาขุนศึกเยอะไปไม้เมืองเดิมเข้ามาทำหนังเสร็จแล้วเนี่ยเขาเป็นตัวละครเสมาแล้วก็จบสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์ในอดีตสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนนั้นเนี่ยยังรุ่งเรืองอยู่สำนักดาบพุทธไทยสวรรค์ไม่มีตัวตนเป็นตัวที่เขาเขียนขึ้นมาเติมในเรื่องเข้าใจยังเพราะนั้นเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยมีสำนักดาบชื่อว่าสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามเรื่องราวของไม้มือของเขาไม้มือเดิมซึ่งจริงๆมันไม่มีอันนี้ประวัติศาสตร์จริงกับประวัติศาสตร์ในเขาเรียกว่าในจินตนาการมันจะคนละอย่างกันนะครับหลายๆเรื่องเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยนะครับเรื่องที่จินตนาการขึ้นมากับเรื่องที่เป็นจริงในประวัติศาสตร์แม้กระทั่งเรื่องนางนพมาศถ้าท่านผู้ชมฟังเรื่องประวัติศาสตร์จะรู้เลยว่าในสุโขทัยไม่มีนางนพมาศอันนี้คือเรื่องจริงแต่ว่าเรื่องที่เขาเขียนให้เราอ่านเนี่ยเกิดขึ้นในสมัย
ขององค์ร่น9รัชกาลที่4ที่มีการเพิ่มเติมขึ้นมาตรงนี้ในเรื่องของประเพณี12เดือนเข้าใจป่ะได้ประโยชน์สิ่งที่1คุณได้ประโยชน์ก็คือ1จากการเล่นพระเครื่องคือตรงนี้ไงสิ่งที่ผมโยงมาคือคุณเล่นพระเครื่องแล้วคุณจะได้เรื่องราวในหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยมาปนด้วยและคุณได้เรียนรู้เรื่องราวตรงนี้คุณจะได้ประโยชน์และมันเป็นแบบเรื่องจริงๆนะไม่ใช่แบบเรื่องที่แต่งขึ้นเขียนขึ้นมันเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็เลยมาท่านผู้ชมได้รับรู้ล่ะรับชมกันมันจะเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่เราสามารถที่จะเก็บตกได้นะครับผมนะอ้าวอันนี้นะฮะพระปรุหนังมี2องค์เท่านั้นนะท่านใดสนใจนะครับราคานะเช่าหาอันนี้มี2องค์นะพร้อมจัดส่งให้วันนี้นะฮะเอาบูชาไปเลยถูกๆ500บาทพร้อมส่งมี2องค์เท่านั้นนะฮะใครสนใจก็สอบถามได้เลยนะพระปลูกหนังนี่ให้ดูเนี่ยภาพตรงนี้นะกองกำมะหยี่อย่างใหญ่เลยสวยงามมากพระปลูกหนังวันนี้เนี่ยมีกิ่งหลวงปู่เทพเทศังสีด้วยนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวได้มีสิทธิ์ได้กันแน่นอนนะครับเป็นเนื้อสำริดนะครับแดงนะครับถ้าสำริดเหลืองนี่ถูกสำริดแดงแพงนะฮะเนี่ยฮะพระปลูกหนังนี่นะท่านใดสนใจนะครับตอนนี้นะมี2องค์นะครับบูชาเลยองค์ละ500บาทนะครับถูกโคตรนะฮะถูกโคตรนะท่านใดสนใจเนี่ยสอบถามได้เลยนี่อันนี้เปิดก่อนอันแรกเลยนะว่าใครสนใจแจ้งได้เลยนะมี2องค์เท่านั้นอาจารย์หวนวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับนะเอ้ารายการแรกใครสนใจแจ้งมาแล้วกันมี2องค์นะครับผมจะได้จัดให้นะครับอันนี้ผมเปิดรายการแรกมาก่อนเลยเดี๋ยวมีพระกริ่งที่ผมจะต้องเล่าให้ท่านผู้ชมฟังของหลวงปู่เทศเทศรังสีนะครับพระกริ่งรัตนรังสีของดีที่หลายๆคนมองข้ามและหายไปแล้วในท้องสนามนะครับวันนี้เราจัดให้แล้วก็วันนี้นะฮะวัดเกตชโยวัดใหม่บางขุนพรมวัดระฆังโคศิตาราม3ชิ้นนี้รวมกันเป็นยังไงวันนี้ท่านผู้ชมมีสิทธิ์2ชุดเท่านั้นนะครับจัดให้วันเกิดไงก็บอกว่าของมันไม่มีเราก็จัดให้นะครับอ้าวขอบคุณมากครับสำหรับพี่ชิดชัยกับพี่กิติทัศน์ท่านละหนึ่งองค์อย่างรวดเร็วขอบคุณมากๆครับผมนะเดี๋ยวขออนุญาตไปพักสักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้าเราจะมาเจอกันเคยเห็นไหมแหวนไอ้ไข่วัดพระเจดีแหวนพี่รอดไอ้ไข่เนี่ยทำตาลีลีเลยแสดงว่าสนใจพักสักครู่เดี๋ยวได้ไปอย่างแน่นอนมี2วงวันนี้นะสเปเชียลจริงๆวันนี้จัดให้ครับผมพักสักครู่ครับMy. อยู่ในดินแดน
ไม่ถอยมือยังมองยังไม่ดาวเรียงรอยสูงทะลุเมฆขาวลองเอื้อมมือไปสอยดาวสูงเทียมฟ้าสองขาจะพาเราไปถึงชีวิตชาวเราแล้วไม่เรียนรู้ชาวเขาเรียนรู้จากต้นไม้ฟังนิยายคุ้นเขาบันเจิดเกิดความคิดเติมสิ่งที่ไม่รู้เนื้อฝันวันนี้ยังมีแรงบันดาลใจโชคดียังทำได้หลายสิ่งจะต้มหรือจะแช่อิ่มดอกไม้ยังกล้าบานแม้จะลมหนาวเก็บเรื่องราวมีเรื่องเล่าของตัวเองเข้าสู่รายการนะครับในชั่วโมงที่2นะครับตอนนี้นะฮะเราก็มีของดีๆมาฝากท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับใครที่ติดตามรับชมวันนี้วันเกิดก็เลยจัดแจกจริงเหรียญพินัยกรรมชนิดไม่ตัดปีกนะปัจจุบันเล่นหากันเหรียญนึงก็เกือบ 2,000 แล้วนะครับ5รางวัลจะแบ่งอย่างนี้นะฮะท่านที่จองวัตถุมงคลวันนี้จะได้10มี3เหรียญ3รางวัลแล้วก็ท่านที่ติดตามรับชมนะครับไม่ได้เช่าวัตถุมงคลหรืออะไรก็แล้วแต่ติดตามรับชมทาง Channel 8 Thailand ใครก็ได้มี2รางวัลนะครับที่จะได้ไปนะครับวันนี้เนี่ยจัดแจกแบบนี้นะฮะคือต้องให้คนที่มีอุปการะคุณซะหน่อยคือใครที่เช่าวัตถุมงคลวันนี้เช่าวันนี้มีสิทธิ์3เหรียญเนี่ยอาจจะเป็นคุณอาจจะเป็น1ในเจ้าของ1ใน3เหรียญนี้แล้วก็คนข้างนอกนะก็มีสิทธิ์2เหรียญที่เราเตรียมมาคือ5รางวัลนะครับมอบให้เหรียญหนึ่งเล่นหากันก็ไม่ใช่ถูกๆนะฮะแพงเหมือนกันนะเกือบ 2,000 บาทแล้วเหรียญไม่ตัดขอบเหรียญหนึ่งแต่ว่าผมเนี่ยได้ลั่นวาจากันไว้แล้วว่าเราจะไม่ออกให้เช่าบูชาเราจะแจกนะครับก็ต้องหาเรื่องแจกอย่างเงี้ยในรายการบ้างแจกไปพร้อมกับวัตถุมงคลที่เช่าบ้างซึ่งก็แจกไปเยอะแล้วจริงๆนะฮะผมเองเนี่ยมี 4-500 เหรียญเนี่ยแจกหมดแล้วนะดวงเหรียญธรรมดาเนี่ยเหลืออยู่ไม่ถึง10เหรียญ นะเหรียญไม่ตัดปีกเนี่ยเหลืออยู่นิดหน่อยก็เลยมาแจกให้ตามคำมั่นสัญญาที่เราอยากจะแจกเราก็จะแจกให้สวัสดีครับพี่อภิชาติมิ่งภูษาติดตามรับชมอยู่ด้วยนะครับนะลิศราติดตามรับชมอยู่พี่บุรชัยด้วยติดตามรับชมอยู่นะครับนะก็ขอบคุณมากสำหรับพระปรุหนังพระนครศรีอยุธยาอันนี้เป็นของวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับที่เราจัดให้นะครับนะเอาอย่างที่บอกนะฮะเดี๋ยวผมมีพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ภูสิงห์นะครับไปชมไปกราบนมัสการสักการะพระพรหมภูมิปาโลที่จังหวัดกาฬสินธุ์สวยงามมากนะฮะที่นี่เป็นเมืองไดโนเสาร์วันนี้ต้องขอขอบคุณมากได้ไดโนเสาร์มาแล้วผมก็ชอบมากเลยนะตัวนี้นะได้มาจะเดินไปช้อปปิ้งซะหน่อยนะได้มาแล้วนะเท่มากนะครับต้องขอขอบคุณมากเดี๋ยวแจ้งข่าวแซมนิดนึงงานนะจะมีงานกราบนมัสการพระบรมธาตุนาดูนะครับประจำปี2562วันที่16ที่จะถึงนี้นะครับก็คือวันเสาร์นี้เริ่มงานวันแรกแล้วแล้วงานวันแรกเนี่ยมีขบวนแห่แล้วก็ลำคนมาเป็นหมื่นนะครับไม่ใช่งานเล็กๆนะครับท่านผู้ชมคงจะได้เห็นล่าสุดไปแล้วเมื่อตอนต้นเดือนก็คืองานที่พระที่พระธาตุนครพนมนะครับงานบุญมหาบุญใหญ่คนมาเนี่ยเรือนแสนนะฮะไม่ธรรมดางานพระธาตุนาดูเนี่ยคนมาเรือนหมื่นนะฮะแค่เรือนหมื่นก็ไม่มีที่ยืนแล้วนะฮะต้องบอกว่างานนี้งานใหญ่ใครที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
หรือจังหวัดมหาสารคามนะจังหวัดใกล้เคียงแถวๆเนี้ยขอนแก่นได้นะกาฬสินธุ์ก็ยังมาได้นะไม่ได้ไกลอะไรมากมายศรีสะเกษก็อาจจะไกลหน่อยก็มาร่วมงานบุญกันที่วัดพระธาตุนาดูนจังหวัดมหาสารคามนะครับมาร่วมงานบุญกันตรงนี้นะงานบุญใหญ่นะครับงานบุญใหญ่นะครับวันที่16ถึง24งานกราบพระบรมธาตุนาดูนนะครับงานใหญ่ผมย้ำว่าวันแรกน่าไปที่สุดเลยคือวันที่16แล้วก็วันที่19จะมีประกอบพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชาใช่ไหมน่าจะใช่19งานประกอบพิธีเวียนเทียนบูชาใหญ่นะฮะงานใหญ่เหมือนกันคนไปร่วมหมื่นนะอย่างน้อยนะอย่างน้อยเป็นหมื่นนะฮะงานบุญวันแรกจะมีงานรำเนี่ยคนที่เป็นนางรำเนี่ยเป็นนับพันชีวิตเลยนะมารำถวายเพราะว่าเขาสำเร็จในงานในหน้าที่การงานที่นครพนมตอนนั้นสึกอะปุ๊กกี้ตุ๊กกี้ตุ๊กกี้นี่สึกจะเป็นอุดรธานีงานอุดรธานีที่นาดูนที่นาดูนเหมือนกันเนี่ยอ๋อใช่เขาเป็นคนมหาสารคามลืมไปเลยก็มาลำถวายคนหูอย่างแน่นอะบอกคุณได้เลยนะแล้วเขาจะมีธีมชุดของเขานะต้องชุดนี้แบบนี้นะเหมือนกันนะผ้าพาดแบบนี้นะฮะเป็นหมู่บ้านเนี่ยเป็นหมู่บ้านแล้วเป็นสีสวยงามมากท่านผู้ชมไปชมความงดงามไปนมัสการสักการะได้เลยที่วัดพระธาตุนาดูนนะฮะนี่ฮะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นที่โบชัวของทางประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาทำมาประจำปีนะฮะก็มอบมาให้ผมนะต้องขอขอบคุณท่านปลัดอำเภอใหญ่นะฮะของจะอำเภอนาดูนด้วยนะครับก็เอื้อเฟื้อนะข้อมูลต่างๆมอบให้กับทางรายการเรามาดมาอย่างดีที่สุดเลยแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะพี่ดำรงนะฮะสิริวิชยะนะฮะที่พี่ชายที่แสนดีช่วยเหลือมาโดยตลอดในเรื่องของนี้นะฮะประสานงานให้อย่างดีเลยนะฮะต้องขอขอบคุณมากๆเอ้าเดี๋ยวผมจะพาท่านไปที่ภูสิงห์ดูเรื่องราวภูสิงห์นี่ให้ดีจะมีคำถามถามท่านผู้ชมนะครับสำหรับ2รางวัลเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทโธและก็3รางวัลสำหรับคนที่เช่าวัตถุมงคลวันนี้นะครับแต่ก่อนจะไปชมนะท่านผู้ชมนะผมขออันนี้ก่อนเลยดีกว่านะชุดนี้นะเอาชุดนี้ครับมี2ชุดนะผมบอกได้เลยว่าโอ้โหเห็นแล้วอ่ะซูดนะ3องค์ได้แก่3พระวัตถุมงคล3วัดเป็นชุดพระสมเด็จนะครับวัดระฆังโคสิตารามอนุสรณ์122ปีสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีวัดระฆัง1องค์อันที่2เป็นพระสมเด็จวัดเกศชโยรุ่นประวัติศาสตร์ปี2531 1องค์อันนี้เล่นหากันนะฮะไม่ใช่ไม่เล่นนะเล่นหากันอีกองค์นึงเป็นพระวัดใหม่อมตะรถปี2531นะครับวัดใหม่หรือว่าวัดบางขุนพรหมนะอันนี้ครบ3วัดหลักของสมเด็จโตพรหมรังสีนะครับครบเลยและเป็นวัตถุมงคลที่เขาเล่นและมีการประกวดกันอยู่แล้วอย่างน้อย2รุ่นคือรุ่นประวัติศาสตร์วัดเกตและก็รุ่น31วัดใหม่อมตะรถนะครับวัดระฆังนี่ยังตามมานะตอนนี้เนี่ยเขาจะดัน214อยู่อันนี้144 3ชิ้นนี้นะครับ3ชิ้นนี้นะฮะบูชาเพียงแค่1,200 บาทพร้อมจะส่งให้ราคาถูกชัวร์เฉพาะปี31องค์หนึ่งก็8,900แล้วนะครับอันนี้นะฮะ1,200ก็พอแล้วแค่นี้นะครับอันนี้นะก็รุ่นประวัติศาสตร์ตีเนี่ยรุ่นประวัติศาสตร์500ปี31ตีสัก800นะอันนี้1,200แต่1,200บาทเนี่ยผมจะวันนี้เนี่ยทุกชุดที่เช่าบูชาจะมีพระผงอุปัชฌยะหลวงพ่อหนุนสุวิชโยมอบให้อีกรายการละ1องค์เป็นที่ระลึกเนี่ยเนื้อผงเล็กๆอันนี้นะเดี๋ยวผมจะอันนี้ผมมอบให้ทุกรายการที่คุณเช่าวัตถุมงคลวันนี้นะฮะอันนี้นะผมมี2ชุดเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าผมมีแค่2ชุดเท่านั้นอันนี้นะวัดบางขุนพรมนะ1องค์วัดระฆัง1องค์วัดเกศชโย1องค์และเป็นรุ่นที่บรรจุอยู่ในรายการประกวดปัจจุบันอยู่แล้ว2รายการนะครับก็คือวัดเกตกับวัดใหม่อมตะรถนะท่านใดสนใจนะครับชุดหนึ่ง 1,200 บาทมีแถมหลวงพ่ออุปัชฌยะเนื้อผงรุ่นแรกมอบให้ที่ลึกด้วยนะอันนี้แจกไปเลยนะครับให้นะมี2จำนวนทั้งหมด2ชุดด้วยกัน2ชุดด้วยกันนะตอนนี้ไปแล้ว1นะได้อีก1ชุดนะครับใครสนใจนะ 1,200 บาทยังไงก็คุ้มนะชุดวันนี้จัดไปยังไงก็คุ้มใครสนใจแจ้งมาด่วนนะตอนนี้ขอบคุณมากครับผมพี่อริสราจอง1ชุดนะฮะได้ยังได้อีก1ชุดอ้าวเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเราไปชมภาพที่ภูสิงห์ไปชม
พระพรหมภูมิปาโลนะครับจะสวยงามขนาดไหนเป็นอย่างไรอันนี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหลายๆท่านไปเที่ยวตามภาคต่างอีสานเนี่ยไม่ค่อยได้ไปวันนี้เนี่ยผมเอาจังหวัดที่น่าเที่ยวนะครับส่วนใหญ่เขาบอกว่าเป็นเมืองแวะผมบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่แค่จังหวัดที่ผ่านแต่ว่าต้องเป็นจังหวัดที่ต้องแวะนะมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายทีเดียวครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์ไปชมภาพครับนี่ครับมาที่นี่นะครับผมอยู่ที่พุทธสถานพุทธวาสภูสิงห์อำเภอสหัสขันธ์นะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยขึ้นบันไดนาคไปนะครับไปถึงบนยอดเขายอดภูภูสิงห์เนี่ยฮะไปกราบนมัสการพระพรหมภูมิปาโลซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะฮะประจำจังหวัดของกาฬสินธุ์เลยเพราะว่าในช่วงของวันออกพรรษานะครับบริเวณแห่งนี้เนี่ยจะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนนะครับนับหมื่นนับแสนคนทีเดียวเพื่อที่จะมาตักบาตรทำบุญถวายนะครับในวันออกพรรษาเพราะว่าวันออกพรรษาเนี่ยที่นี่นะครับก็คือสถานที่ที่เขาใช้แทนนะครับตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์นั่นเองนะท่านชมดูความงามข้างบนลงมานะฮะเนี่ยครับก็ดูแลโดยรักษาโดยยานาคทั้ง4ตนนะฮะที่เห็นเนี่ยคือไม่ใช่ตนเดียวนะ1 2 3ข้างบน2เป็น4นะครับเดี๋ยวเราไปชมข้างบนนะครับว่าจะมีความงดงามขนาดไหนไปพร้อมกับผมนะครับเนี่ยครับเราก็54ขั้นครับตรงนี้ครับเนี่ยครับขึ้นมาบนยอดภูสิงห์นะครับก็เป็นสถานที่ประดิษฐานนะของพุทธศาสนะสถานนะสำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งตอนนี้กำลังพัฒนาขึ้นมานะมีพื้นที่ทำฟอร์ทำอะไรขึ้นมาเยอะเลยสามารถชมเมืองได้โดยรอบสวยงามมากๆนี่ครับองค์พระพรหมนะฮะภูมิปาโลพระพรหมชื่อพรหมภูมิปาโลนะฮะซึ่งประดิษฐานอยู่บนยอดภูสิงห์อำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับองค์ท่านหน้าตักกว้าง10เมตรครึ่งนะครับสูง 17.8 เมตรนะฮะอันนี้นะฮะอยู่บนยอดภูสิงห์เลยนะครับนี่ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลเนี่ย348เมตรซึ่งถือกันว่าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่มีลักษณะสมส่วนและสวยงามที่สุดองค์หนึ่งของเมืองไทยนะครับซึ่งมีรูปร่างลักษณะร่างสรีระของท่านเนี่ยงดงามมากๆนะตามแบบของคนอีสานเลยสวยงามจริงๆนะครับนี่ฮะเอาภาพมาให้ท่านผู้ชมชมกันนะฮะอันนี้ครับสวยงามมากๆนะครับใครที่ไปมีโอกาสได้เดินทางไปแล้วก็ต้องไปกราบนมัสการพระพรหมภูมิปโลให้ได้นะครับอันนี้นะฮะหลวงพ่อนะครับเขาเริ่มจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2511 50ปีมาแล้วนะครับ50ปีมาแล้วชาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับคณะสงฆ์แล้วก็ผู้ที่มีความศรัทธาร่วมกันสร้างจนสำเร็จนะวันนี้เนี่ยเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามมากเหมือนกันอย่างที่ผมบอกไว้นะหลวงพ่ออุปัฏฐายะวันนี้เนี่ยสร้างเสร็จแล้วท่านผู้ชมนะหลายๆท่านเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการจัดสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่วัดพุทธโมกเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเป็นอีกหน่อยเนี่ยเขาเป็นวัดดังเนี่ยคุณดูนะโอ้โหคนมากราบแล้วการสักการะเยอะเป็นบุญจริงๆเนี่ยใช้โดนถ่ายนี่จะได้ภาพแบบนี้สวยๆมาท่านผู้ชมได้ชมนะว่าโดยรอบของจังหวัดกาฬสินธุ์นั้นงดงามขนาดไหนนะฮะนี่บนยอดภูสิงห์เลยนะครับสวยงามมากนะฮะโฆษณานิดนึงก็ได้โดน DJI ใช้ของแพงไม่ถูกนะเนี่ยงดงามมากก็จะมีคนขึ้นมากราบแล้วการสักการะหลวงพ่อเนี่ยทุกวันนะฮะเป็นจำนวนมากมาบนนี้แล้วเตรียมน้ำมาสักขวดหนึ่งนะจะดีมากเลยแล้วก็ข้างบนนี่มีอาหารการกินนะเยอะนะเยอะแยะเลยทานได้นะมีของทานอยู่นะนี่ฮะเขากำลังต่อเติมพื้นที่เนี่ยออกไปที่เห็นตะกี้บนดบเนี่ยก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทนะครับนี่อันนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมข้างในนะครับนี่เป็นรอยพุทธบาทสร้างมาตั้งแต่ปี2511แถวๆนี้เหมือนกันนะเนี่ยครับได้รับการดูแลนะครับแล้วตอนนี้กำลังบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่รวมทั้งทำพื้นให้มีเนื้อที่ในการประกอบกิจกรรมเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งคุณสามารถรับชมได้รับชมเมืองกาฬสินธุ์ได้360องศาข้างบนนี้นะแต่ต้องเดินรอบนะยืนเป็นสแตนด์แบบจุดเดียวไม่ได้นะต้องดูแบบเดินรอบนะนี่เขากำลังทำพื้นอยู่เห็นไหมฮะทำพื้นเป็นพื้นเรียบพื้นราบให้ท่านผู้ชมสามารถเดินได้นี่ฮะท่านผู้ชมนี่
กระไดเก่านะเขาก็ไม่รื้อทิ้งนะเขาก็เว้นไว้แล้วก็ทำเป็นทางเดินโดยรอบครับเนี่ยครับก็คือบริเวณบนยอดภูสิงห์จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเมืองไดโนเสาร์นะไดโนเสาร์ซิตี้ก็คือเมืองกาฬสินธุ์แหละนะเป็นเมืองภูเขาไฟด้วยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะว่าความงามของสถานที่นะที่จังหวัดกาฬสินธุ์ตรงนี้ภูสิงห์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างงดงามขนาดไหนนะครับเนี่ยนะครับใครที่มีโอกาสแล้วก็อย่าพลาดที่จะเดินทางไปนะฮะเที่ยวที่จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับYouTube นะครับด้วยที่บางส่วนแล้วก็ใช้ภาพของเขานะช่วยกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคณะผู้ดูแลของภูสิงห์นะครับที่กาฬสินธุ์แห่งนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากผมไปกาฬสินธุ์ตอนนั้นผมยังจำได้ภาพอันหนึ่งที่เจอวันแรกที่เราเดินทางไปหนึ่งเราเดินทางไปถึงนู่นมืดแล้วสถานที่ท่องเที่ยวไม่มีเยอะเราก็ไปเดินตลาดในคืนนั้นเนี่ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราต้องไปที่สกลนครแล้วกลางคืนเนี่ยปรากฏว่าท่านผู้ว่าโพสต์ภาพโพสต์ขอความช่วยเหลือและร่วมมือเดี๋ยวต่อขอความร่วมมือช่วยไม่ช่วยเหลือขอความร่วมมือประชาชนท่านใดพอจะมีทรัพย์ร่วมการบริจาคถวายเงินที่มีกฐินตกค้างกฐินตกค้างที่วัดตอนนั้นเนี่ยช่วงนั้นประมาณเดือนพฤศจิกาเนาะกฐินตกค้างได้ข่าวเหยียบเข้าเมืองได้ข่าวเลยอะเอาข่าวมาส่งให้เลยเราก็เลยเรียกเนี่ยได้เงินถวายไปประมาณเกือบหมื่นนะครับคืนนั้นนะยังระลึกนึกถึงได้ของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับมันเป็นเรื่องที่แปลกดีนะอัศจรรย์มากนะแล้วไปเจอไม่เคยเที่ยวกาฬสินธุ์ไม่เคยมีความคิดว่าจะไปเที่ยวกาฬสินธุ์เลยจริงๆแล้วเราไปเปิดดูโอ้โหเฮ้ยมันมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะและดีด้วยแล้วคนนึกว่าเป็นเมืองผ่านจริงเป็นเมืองผ่านเป็นเมืองแวะได้แล้วและเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวมากจังหวัดหนึ่งสถานที่เที่ยวเยอะมากนะครับลองวางแพลนิ่งไปเที่ยวดูก็แล้วกันจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเมืองน่าเที่ยวมากแล้วก็อัธยาศัยใจคอของคนก็ดีนะเป็นมิตรมากเลยทีเดียวนะฮะอย่าลืมไปดูสวนไดโนเสาร์ด้วยนะน่าเดินมากเดี๋ยวผมจะไปเดินให้ดูเร็วๆนี้แหละนะอ่ะขอบคุณมากๆครับชุดพระสมเด็จของพุทธันโตพรหมรังสีนะครับพระสมเด็จวัดระฆังพระวัดเกศชโยพระวัดใหม่อมตะรส3วัดหลักของเจ้าพระคุณสมเด็จยังได้อีก1ชุดนะครับยังได้อีก1ชุดชุด 1,200 บาทวันนี้มีจัดแถมให้นะครับมีชุดนี้ฮะที่ให้ท่านผู้ชมชมไปเมื่อตะกี้นะฮะชุดนี้นะมีแถมพระอุปัฏฐายกอีก1องค์นะครับอันนี้ได้อีก1ชุดนะครับได้อีก1ชุดนะฮะมีทั้งหมด2ชุดนะครับ 1,200 บาทนะครับคุ้มตรงไหนคุ้มตั้งแต่ตอน31แล้วพระ31เนี่ยราคาเขาแปะไว้เลย900แกะแปะเดิมเลยนะ900บาทนะแล้วก็วัดเกศชโยองค์นึงก็เล่นกันก็ประมาณ700อยู่แล้วนะครับชุดนี้นะ 1,200 คุ้มนะเป็นพระที่เขามีอยู่ในรายการประกวดแล้วก็อีกองค์นึงจะเป็นวัดระฆังรุ่นอนุสรณ์100 120 122ปี122 122ปีชุดนี้ 1,200 บาทนะครับแล้วมีแถมหลวงพ่ออุปัฏฐายกอีก1องค์วันนี้ทุกรายการมีแถมหมดและท่านก็จะมีสิทธิ์ในการที่จะจับรางวัลเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับชนิดไม่ตัดไปอีกนะฮะซึ่งปัจจุบันเล่นหาการเหรียญนึงเกือบ 2,000 แล้วนะฮะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูเลยเหรียญไม่ตัดไปอีกนะ1ใน3เหรียญนะถ้ามีจอมา3คนคุณได้ไปเลยคนละเหรียญแต่ถ้ามีตัวแชร์1ท่าน1สิทธิ์นะ1รายการ1ต่อ1สิทธิ์นะเนี่ยฮะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณชนิดไม่ตัดปีกนะครับเหรียญพินัยกรรมนะที่มอบให้ตอนที่ประกอบพิธีถวายเพลิงธาตุขันธ์หลวงพ่อคูณนะครับชุดนี้ไม่มีแจกนะครับอันนี้เนี่ยให้คนทำบุญมีจัดสร้างเพียงแค่ 4,000 เหรียญปัจจุบันเล่นหาการเหรียญละเกือบ 2,000 บาทนะครับอันนี้ผมบอกแล้วว่าผมไม่ให้เช่าบูชาผมแจกแล้วก็แจกแบบมีเงื่อนไขนิดนึงก็คือให้กับผู้ที่จองวัตถุมงคลวันนี้จะกี่ท่านก็แล้วแต่จะแจกให้สำหรับผู้จอง3รางวัลและจะแจกให้กับคนที่ติดตามรับชม2รางวัลนะฮะในรายการของเรานะครับจะแจกให้นะครับเราติดตามรับชมภูสิงห์ไปแล้วนะครับภูสิงห์ไปแล้วที่ภูสิงห์คำถามแจกเลย2 1รางวัลแรกนะฮะหรือจะรวมกันไปเลย1รางวัลแรกเลยป่ะถามว่าที่จังหวัดภูสิงห์ตรงนี้ที่เที่ยวภูสิงห์แห่งนี้ผมขึ้นกระไดมาทั้งหมด600กี่ขั้นนะกระไดบันไดที่ขึ้นมาภูสิงห์มีจำนวนทั้งหมดกี่ขั้น600เท่าไหร่ขั้นจำได้ป่ะ
ทีมงานผมใส่หัวจำไม่ได้นะอ้าวทายได้ให้เลยนะทายได้ให้เลยทายถูกนะถ้าตอบได้ถูกคนเดียวก็ให้ไปคนเดียวถ้าถูก3คนจับฉลากใครได้ไปทายมามีบันไดขึ้นไปภูสิงกี่ขั้นอย่าตอบซ้ำใครซ้ำอดนะจ๊ะมั่นใจในคำตอบ1ชื่อ1คำตอบเท่านั้น1นาทีตอบมานะคำถามที่1นะครับเดี๋ยวถามทีละคำถามแต่คนที่จองวัตถุมงคลน่ะได้สิทธิ์ไปวันเสาร์นี้ผมจับฉลากเนาะวันเสาร์นี้จับให้ในรายการจักรวาลฉายพระไลฟ์กลางคืนนะตอน 20:00 นนะจับให้นะอันนี้คำถามแรกมี2คำถามนะครับนี่คำถามแรกนะถามนะอันนี้นะภูสิงบันไดขึ้นจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนบันไดหน้าเนี่ยมีบันไดทั้งหมดกี่ขั้นตอบให้ถูกนะครับบันไดทั้งหมดกี่ขั้นขึ้นต้นด้วย600นะถ้าจะจำง่ายหน่อย600กี่ขั้นนะครับตอบได้เราจัดให้นะถ้าตอบถูกหลายคนก็จับฉลากกันเดี๋ยวทีมงานเขารู้แล้วนะกี่ขั้น600กี่ขั้นทายมาอ่ะเดี๋ยวก็ใกล้แล้วนะครับนะอันนี้นะครับใครสนใจอ้าวรายการต่อมานะฮะอันที่2นะครับท่านผู้ชมนี่อันนี้นะอยู่ข้างหน้านะสีฟ้าอันนี้ข้างในนี้จับให้ดูเลยรายการจองวัตถุมงคลเนี้ยชิ้นนี้นะอันนี้นะอันนี้นะองค์นี้นะอันนี้ที่ผมชี้อันนี้นะองค์นี้องค์กลางที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะผมเชื่อว่าแย่งกันแน่นอน 100% ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่องค์นี้นะเป็นพระกริ่งองค์นึงฮะที่มีปัญหาโอ้โหขึ้นอย่างนี้เลยแล้วมีปัญหาไม่เช่าไงวะเล่าให้ฟังชื่อว่าพระกริ่งรัตนรังสีนะครับเป็นของจริงแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องเป็นของพระครูนิโรธรังสีพระครูนิโรธรังสีคือใครท่านก็คือชื่อเดี๋ยวนี้ฐานานุกรมมันยาวไปท่านผู้ชมไม่รู้จักคือของหลวงปู่เทพเทพรังสีครับพระกริ่งองค์นี้เนี่ยเป็นพระกริ่งที่จัดสร้างขึ้นมี2เนื้อคือกล่องเขียวและกล่องน้ำเงินกล่องเขียวจะเป็นเนื้อเหลืองกล่องน้ำเงินจะเป็นเนื้อสำริดแดงภายในบรรจุเม็ดกิ่งและเส้นเกษาของหลวงปู่เทพเทพรังสีอันนี้จากคำบอกเล่าของผู้ใหญ่ผมไม่กล้างัดคืออันนี้เลยพระกริ่งอันนี้ฮะทีมงานปิดคำตอบแล้วนะใต้คำตอบนะฮะของเบนจี้นะฮะไม่มีสิทธิ์ละไม่ทันอันนี้ตอบก่อนเบนจี้ได้แน่นอนนะครับบันไดมีจำนวนทั้งหมดกี่ขั้น600เท่าไหร่600 654จำง่ายมาก654ใครตอบ654ถูกคือคำตอบที่ถูกต้องนะครับก็มีตอบกันมาหลายท่านนะครับนะมีพี่เสาวรักษ์พี่วิสูตรนะฮะพี่ตะกลพัดพี่ไทยสกลนะจวบกระโทกนะพี่อภิชาติมิมูสาก็ถูกพี่ชันชัยก็ถูกพี่อริสราก็ถูกนะพี่นิพิษก็ถูกนะครับคุณกิตกฤษดาก็ถูกนะฮะอ่ะตอบถูกหลายคนอย่างนี้เดี๋ยวจับฉลากดีกว่านะเดี๋ยวทีมงานให้เวลาเขาเขียนนิดนึงนะครับนะอ้าวพระกริ่งที่ผมให้ท่านผู้ชมชมเมื่อตะกี้นะสีน้ำเงินนะฮะชื่อว่าพระกริ่งนิโรธรังสีพระกริ่งรัตนรังสีของหลวงปู่เทพเทพรังสีผู้ที่ประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งชุดนี้คุณเชื่อครับมันเกิดเหตุอัศจรรย์อย่างนี้พระชุดนี้มันมีปัญหาคือหลวงปู่เทพท่านอ่ะไม่ได้เสกแต่เกศาท่านอยู่ข้างในคนที่เสกใครรู้ไหมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธไม่มีใครรู้เลยนะถ้าอันนี้เนี่ยนิดเดียวถ้าเป็นหลวงปู่เทพเทพรังสีเสกเนี่ยวันนี้คุณจะไม่เจอราคานี้เลยพระกริ่งชุดนี้ไปหลายหมื่นแล้วอันนี้คือเรื่องจริงนะแล้วอันนึงเนี่ยที่คนที่สร้างสมัยนู้นเนี่ยลูกศิษย์ไปสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเขาเอาแทนที่จะไปให้หลวงปู่เทพเสกดันยกไปให้หลวงพ่อคูณอธิษฐานเสกก่อนหลวงพ่อคูณบอกว่าไงไหมหลวงพ่อคูณบอกว่าให้กูเสกอ่ะเดี๋ยวมึงก็ต้องเอากลับมาให้กูเสกอีกทีนึงเฮ้ยพูดอย่างนี้จริงและพูดอย่างนี้ปุ๊บนะพระกิ่งชุดนี้เอาไปที่วัดนะครับหลวงพ่อท่านไม่เสกสุดท้ายคนสร้างเอามาให้หลวงพ่อคูณเสกจริงๆอีกรอบหนึ่งแปลกมากแต่ชุดนี้เนี่ยคนรู้กันนะแวดวงวงการพระจะรู้กันว่าเป็นพระกิ่งของหลวงปู่เทพเทพรังสีที่มีเกศาท่านอยู่แต่คนเสกคือหลวงพ่อคูณบริสุทธโธพระกิ่งองค์นี้เป็นเนื้อสำริดแดงนะครับไม่ใช่เหลืองถ้าเหลืองถูกกว่านี้แดงลมนะแต่อันนี้คือเนื้อสำริด
หรือเป็นเนื้อนวะไม่รู้ผมเรียกไม่ถูกกับเขาเหมือนกันแต่ว่าเป็นเนื้อโลหะแดงซึ่งมีจำนวนน้อยกว่าสีเหลืองสีเหลืองจะถูกกว่านี้องค์นี้ท่านใดสนใจนะท่านใดสนใจพระกิ่งรัตนังสีองค์นี้นะ 2,000 บาทมีองค์เดียวแต่ก่อนเนี่ยผมเคยออกพันกว่าบาทพันกว่าบาทนะตอนนี้ไม่ได้แล้วล่ะมันไม่มีแล้วและหายไปจากวงการยาวแล้วนะคนที่มีเยอะที่สุดพระกิ่งรัตนังสีรัตนังสีคืออาจารย์อั้งเมืองชนมีเยอะที่สุดเล่าให้ฟังมีองค์เดียวได้มาองค์นึงนะครับอันนี้ได้มาด้วยความไม่ง่ายนะครับได้ยากนะครับได้ยากกว่าจะได้มาอันนี้ท่านใดสนใจพระกิ่งอันนี้นะฮะกิ่งรัตนังสีมีองค์เดียวนี่ตอนนี้อยู่ในมือผมแล้วนะอันนี้นะเดี๋ยวจะจับยังไงดีจับตรงนี้นะขย่าแล้วขย่าอีกไม่มีหนีบไม่มีนั่นอ่ะจับอันนี้ไม่มีของไม่กักเอาข้างไหนดีข้างนี้ก็ได้ท่านนั้นก็ได้โอเคท่านที่โชคดีได้แก่นะเหรียญแรกนะใครก็ได้ตอนนี้ใครติดตามชมอยู่มีสิทธิ์ได้ทุกคนเลยตอบถูกก็พอใครวะคุณชาญชัยได้ไปนะครับขอบคุณมากนะนี่ฮะพี่ชาญชัยนะฮะพี่ชาญชัยนะครับได้ไปนะครับขอบคุณมากครับผมนะยินดีด้วยนะครับอันนี้จับให้แบบแฟร์เลยนะได้ไปนะครับ1ท่านนะครับ1ท่านอันนี้นะเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากนะพี่ชาญชัยโชคดีมากนะครับอันนี้พี่ชาชัยยังไม่ได้เช่าอะไรนะได้ของไปแล้วนะขอบคุณมากวันนี้แจก2รางวัล นะครับอีก1รางวัลเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวถามคำถามนะครับพี่อริศราได้จองพระกิ่งไปนะครับขอบคุณมากครับผมนะเยอะเยอะย่อเลยต่อมาอีกองค์นึงไปอีกนี่องค์นึงก่อนนะอันนี้นะสีกล่องนี้เลยอันนี้เป็นพระชัยวัฒน์นะครับพระชัยวัฒน์จัดสร้างโดยธนาคารไทยพาณิชย์ตอนนั้นอายุ100ปีเป็นพระกิ่งเนื้อนวะโลหะชื่อว่าพระชัยนรสีก็คือถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นพระชัยนรสีตีโลกเชษฐ์น่าจะนะแล้วข้างหน้าเนี่ยได้รับตราประดิษฐานเนี่ยพปร.แล้วก็สก.ครบเลยอันนี้เนี่ยชัดเจนมากและเป็นพระกิ่งที่เขาเล่นหากันนะครับเป็นเนื้อนวะโลหะแก่ทองนะฮะกล่องเดิมนะครับของไทยพาณิชย์100ปีนะครับเอาองค์นี้นะวันนี้นะครับจัดไปแบบยังไงก็เช่าได้ราคาสบายๆแล้วก็เก็บสะสมได้เป็นพระกิ่งชุดหลักนะฮะออกโดยแบงก์ดีทำไมรู้ไหม1พิธีเนี่ยดีมากอันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยประกอบพิธีพุทธพิเศษที่วัดพระแก้วด้วยนะครับแล้วก็น่าจะมีเสด็จนะถ้าจำไม่ผิด100ปีไทยพาณิชย์อันนี้นะครับอันนี้ของดีมากมีองค์เดียวเท่านั้นได้มาองค์เดียวนะอันนี้จัดในรายการในวันนี้องค์เดียวองค์นี้ท่านใดสนใจนะนวะกล่องเดิมอันนี้นะฮะไม่ต้องแพงวันนี้จัดเบาๆและทุกชุดวันนี้1ได้สิทธิ์ที่จะไปได้เหรียญแบบชนิดไม่ตัดปีกด้วย2ได้ของแถมเป็นพระผงอุปัฏฐยะอีก1องค์วันนี้จัดให้องค์นี้ท่านใดสนใจนะครับจัดไปเลย800บาทแค่นั้นเองไม่ถึงพันเบาพอไหมนะจัดให้เลยราคาเบาๆองค์นี้นะด้านหน้าประดิษฐานพระนามาวิทยย่อพปรสกครบพระชัยวัฒน์นะอันนี้นะนรสีนะครับนี่อันนี้นะฮะพี่นิพิษนะพี่นิพิษได้ไปเนาะจองไปอันนี้800แล้วเองไม่แพงจัดให้เบาๆนะครับถ้าบอกว่าพระกิ่งรัตนรังสีนะคุณกฤษดาเคยได้ไปแล้วนะผมจำได้นะคุณกฤษดาเฮียวศิลป์เนี่ยได้ไปแล้วนะเพราะว่าเคยมาหลายครั้งนะคือได้มาเนี่ยไม่ใช่แบบได้มาเป็นสิบๆเลยได้มาองค์หนึ่งสององค์สามองค์เต็มที่เลยนะฮะมีเยอะสุดตอนนั้น4องค์นะตอนนี้ยากจะเจอสักองค์ยังยากเลยนะฮะและพระการันตีเลยว่าดีมากนะเป็นพระดีมากอันหนึ่งที่หลายๆคนไม่ทราบนะครับพี่นิพิษได้ไปนะฮะ800บาทขอบคุณมากครับผมฮะมีองค์เดียวได้ไปคุ้มฮะทุกท่านที่จองวัตถุมงคลวันนี้แล้วจะได้สิบมีสิบชิงเหรียญหลวงพ่อคุณชนิดไม่ตัดปีก3รางวัล นะครับท่านอาจจะเป็น1ใน3ก็ได้นะครับใครสนใจก็ขอเรียนเชิญนะครับนะอันนี้นะเอาอีกสักหนึ่งรายการนะอันนี้นะฮะเป็นของที่ชาวบ้านเนี่ยไม่มีใครเขาเอามาออกให้คุณแล้วล่ะคุณรู้จักหลวงปู่หลวงกตปุญโญไหมแห่งวัด
คีรีสุวรรณพศคีรีสุวรรณพศนะจังหวัดลำปางนะอันนี้นะฮะให้ท่านผู้ชมชมเดี๋ยววางนี้ดีกว่าอันนี้เป็นพระของเก็บเก่าเดิมนะครับอันนี้นะอันนี้มีจำนวนทั้งหมด10ผมมี10ชิ้นด้วยกันไอ้10ชุดชุดหนึ่งมี2องค์นะฮะพระผงรูปเหมือนหลังโต๊ะหมู่รุ่นแรกรุ่นสร้างกุฏิของหลวงปู่หลวงวันนี้มีรายการประกวดแล้วในชุดสายพระกรรมฐานนะครับจัดสร้างเป็นรุ่นแรกหลวงปู่หลวงเป็นลูกศิษย์ในสายพระจันทร์มั่นพุทธโตนะครับปัจจุบันท่านมรณภาพไปแล้วตอนนี้เนี่ยคนเล่นหากันคือเหรียญรุ่นแรกกะโต๊ะหมู่นะครับตอนนี้นะมีประกวดแล้วด้วยรูปพระผงรูปเหมือนโต๊ะหมู่นี่นะฮะ2องค์1ชุด2องค์นะฮะเอาแบบเช่าได้ไม่ขาดทุนนะจัดไปเลยนะคู่หนึ่งคือ2องค์นะ500บาทมีแถมพระผงอุปัชฌาย์1องค์และได้สิทธิ์ในการจับเหรียญไม่ตัดขอบอีกนะ3เหรียญ3 1ใน3รางวัลอันนี้มีทั้งหมด10ชุดเท่านั้นวันนี้อันนี้นะวันนี้เอาของดีมาจัดให้เลยชุดนี้เนี่ย500บาทปัจจุบันเล่นหากันเฉพาะองค์เนี่ยก็มี500ประมาณ500บาทอยู่แล้วนะโต๊ะหมู่นะหลวงพ่อหลวงหรือหลวงปู่หลวงกระตับบุญโยนะครับวัดคีรีสุวรรณพจน์นะครับจังหวัดลำปางรุ่นอันนี้รุ่นแรกเลยนะรุ่นแรกเลยจัดสร้างเมื่อปี2542นะครับปี42นะ10ปีเต็มๆผ่านมาแล้วนะฮะไม่ใช่องค์เดียวนะฮะผมให้ไป2มีแถมอุปัชฌาย์อีกองค์นึงให้ไปแล้วคุ้มแน่นอน 100% เพราะว่า500เนี่ยคุณไปเดินเช่าให้ตายยังไงก็ไม่เจอไม่มีทางเจออันนี้ผมจัดให้มีแค่10ชุดเท่านั้นนะฮะ10ชุดรับเกินจากนี้ไม่ได้เพราะมีของแค่นี้นะครับมีแค่10ชุดนะฮะเท่านั้นนะฮะชุดละ2องค์ตอนนี้ไปหลายชุดแล้วนะครับนะอ้าวใครสนใจแจ้งมาด่วนนะฮะมีพี่เสืออิ่ม1ชุดพี่กิติทัศน์1ชุดพี่อภิชาติมิ่งภูษา1ชุดพี่อริศรา1ชุดได้อีก6ชุดเท่านั้นนะฮะชุดนึง500บาท500บาทเท่านั้นชุดละ500นะฮะหลวงปู่หลวงนะนี่มีใครเข้ามาออนแอร์บอกนี่ไม่มีหลวงปู่หลวง2องค์แถมพระผงอุปัชฌาย์อีก1องค์500จัดส่งฟรีนะโอ้โหจะไปเหลืออะไรอันนี้ผมอยากจะให้ก็ให้วันเกิดก็จัดให้อันนี้พอดีมีของอยู่ก็เลยจัดให้ชุด500บาทเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ผมมีแถมอุปัชฌาย์พระอุปัชฌาย์ให้1องค์นะครับแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์นี้เรามาจับ10แจกเหรียญพินัยกรรมหลวงพ่อคูณชนิดไม่ตัดปีกให้อีก3รางวัลในนี้เนี่ยไม่ว่าท่านจะจองไหนก็แล้วแต่นะท่านจองมา2รายการก็มี2สิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านมีสิทธิ์ที่จะได้ซ้ําไปเช่นกันก็จะจับแบบแฟร์ๆนะครับว่าใครจะได้ไปสวัสดีครับพี่วีรัตนาติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับนะภูสกลด้วยพี่กิติทัศน์ด้วยนะมีหลายท่านเลยติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะอ้าวก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงวันนี้เนี่ยออกอากาศสดผ่านทางทีวีนะครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8ไทยแลนด์ของเรานะครับออนแอร์ไปทั่วโลกนะครับนะใครที่ติดตามดูย้อนหลังรีรันนะฮะก็อาจจะไม่ได้เล่นเกมไม่ทันนะฮะแต่ว่าถ้าท่านจองวัตถุมงคลก็ยังทันอยู่ในรอบนะครับก็จะจับกันวันเสาร์นี้นะครับใครสนใจนะครับด่วนเลยหลวงปู่หลวงกระตับบุญโยนะครับหลวงปู่หลวงนะครับกระตับบุญโยนะรุ่นแรกโต๊ะหมู่รุ่นแรกนะฮะสวยมากนะเป็นรูปหลวงพ่อนั่งอยู่ตรงกลางด้านหลังเป็นโต๊ะหมู่มีพระพุทธรูปบูชามีแจกันดอกไม้เหมือนนั่งอยู่ด้านหน้าโต๊ะหมู่ด้านหลังเป็นยันเขียนเลยหลวงปู่หลวงกตปุญโญรุ่นแรกชัดเจนพร้อมกับยันประจำตัวของท่าน2องค์500บาทวันนี้แถมเลยหลวงพ่ออุทยะเนื้อผงอีก1องค์เป็นที่ระลึกนะครับหาอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วจัดให้แล้วก็จับฉลากแถมมอบเป็นรางวัลพิเศษให้3รางวัลนะครับนะอันนี้เราจัดให้นะครับหลวงปู่หลวงชุดหลวงปู่หลวงนะหมดแล้วหมดเลยนะฮะอันนี้ใครสนใจต้องด่วนนะครับเพราะว่าของมันมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับตอนนี้ไปแล้ว4นะครับก็ถ้าเหลือก็อยู่ในรายการวันเสาร์แต่ว่าไม่มีแถมแล้วนะวันเสาร์ไม่มีแล้วนะครับเสาร์นี้เนี่ยกำลังลื้ออยู่ก็คือเหรียญเนื้อเงินเหรียญจอบหลงเนื้อเงินหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับไม่ธรรมดาครับเหรียญนี้นะฮะเสกงานแล้วนะก็ระยะเวลาของเหรียญวันนี้ก็เกือบ10ปีแล้วนะครับก็คงจะมีโอกาสได้เจ้าของเดี๋ยวต้องหาก่อนว่าจะเจอไหมถ้าเจอแล้วก็มีสิทธิ์แน่นอนนะฮะใครที่อยากได้นะครับพี่วิราบอกเพิ่งจะได้ดูนะไม่เป็นไรก็ดูต่อไปตอนนี้แหละนะมีสิทธิ์ได้อยู่แล้วนะครับใครสนใจก็มาแล้วกันชุดนี้นะ
ตอนหลวงปู่หลวงเนี่ยชุด1ชุดมี2องค์ประกอบด้วย2ชิ้นแถมหลวงพ่อวัฒยะอีก1องค์แล้วก็จับเหรียญวันเสาร์นี้ถ้าได้คุ้มเลยเพราะว่าอะไรเพราะเหรียญหลวงพ่อคูณเหรียญนึงตกประมาณเกือบ 2,000 แล้วนะฮะเหรียญไม่ตัดปีกนะฮะมีจำนวนการจะสร้างเพียงแค่ 4,000 เหรียญจาก 84,000 เหรียญนะฮะไม่ใช่เยอะนะมีนิดเดียวถือว่าน้อยมากสัดส่วนน้อยมากนะครับใครสนใจก็อย่าช้านะครับเพราะว่ามีโอกาสแล้วตอนนี้นะครับถึงตอนนี้นะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ไปชมอีกทีนึงก็คือรูปของพระกริ่งอุปัฏฐะเนื้อเงินนะครับพระกริ่งอุปัฏฐะเนื้อเงินในโควต้าของรายการเราได้อีก50องค์นะครับใครสนใจเนี่ยผมก็ยุให้จองเลยนะอย่าช้านะเมื่อจองแล้วเนี่ยท่านโอนเงินปัจจัยเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมจะออกใบรับจองให้ท่านผู้ชมด้วยนะเป็นการตอบรับชัดเจนนะฮะจะได้ไม่พลาดทีหลังนะครับอันนี้นะใครโอนมาแล้วยังไม่ได้ใบตอบรับต้องทวงเลยนะว่าใบตอบรับเขาได้ยังนะใบจองเนี่ยได้หรือยังนะคนที่จองมาแล้วนะแต่ใครที่เพิ่งจะจองเนี่ยจองเสร็จโอนเงินเสร็จเรียบร้อยผมจะออกใบรับจองให้นะครับปัจจัยเนี่ยผมก็จะรีบเคลียร์ให้กับทางคณะศิษย์หลวงพ่อหนุนโดยเร็วนะครับวันที่23นี้หลวงพ่อหนุนจะเดินทางมาที่มหาศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิตนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะอาคารดีลักษ์นะครับด้านหลังของมอนะครับวันที่23นะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงบ่ายโมงเป็นต้นไปก็ใครว่างก็ขอเรียนเชิญเดี๋ยวจะมีกำหนดการมอบให้อีกทีนึงนะหรือดูติดตามได้ทางเฟซก็ได้นะครับผมนะอ้าวเดี๋ยวไปชมภาพพระกิ่งอุปัฏฐะอีกสักทีนึงแล้วกันนะฮะอันนี้นะเดี๋ยวรายการจะมีต่อนี่ฮะรูปพระกิ่งหลวงพ่ออุปัฏฐะนะครับมีจัดสร้างด้วยกันนะฮะ3เนื้อ4อย่างนะฮะก็คือทองคํา9องค์เนื้อชนวนปิดทองก้นทองคํา32เนื้อชนวน199แล้วก็เนื้อเงิน499ตอนนี้เหลือเนื้อเงินอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ปัจจัยได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะเอาไปทําตรงนี้ฮะก่อสร้างพระวิหารประดิษฐานองค์หลวงพ่ออุปัฏฐะองค์ใหญ่ที่เราได้ร่วมสร้างกันมานะฮะนี่ฮะทองคํากับเงินนี่องค์จริงเทียบกับขนาดให้ดูนะฮะว่าขนาดไม่เล็กนะองค์ใหญ่เลยทีเดียวนะครับอันนี้นะก็เนื้อเงินนะครับยังได้อยู่นะผมพร้อมจัดส่งให้คือ 2,050 บาทนะครับ 2,050 บาทนะครับจัดส่งให้ใครสนใจรายการนี้นะแจ้งจองมาได้เลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะโพสต์อีกทีนึงแล้วแล้วก็ผมบูชาเหรียญรุ่นแรกอาจารย์มาเมื่อเกือบ10ปีโอ้โหตอนนี้เล่นหากันแล้วครับแล้วเหรียญรุ่นแรกที่พี่อภิชาติเช่าไปวันนี้ตอนนี้ตัวทองแดงเล่นกันเหรียญหนึ่งประมาณเกือบ 2,000 บาทแล้วนะฮะที่เช่าไปตอนนั้นเนี่ยหลักร้อยนะครับไม่กี่ร้อยตอนนี้ 2,000 แล้วเล่นไป 2,000 แล้วนะครับนะอ้าวใครสนใจเนี่ยวัตถุมงคลอันนี้ผมจัดให้เลยนะเนื้อผงรุ่นแรกราคาที่คุณเช่าได้ใครๆก็เช่าได้500บาทเท่านั้นเองไม่ได้ได้องค์เดียวได้ไป2องค์นะแล้วแถมพระเนื้อผงอุปัฏฐะอีกองค์นึงแล้วมีสิทธิ์ที่จะจับเหรียญไม่ตัดขอบของหลวงพ่อคูณอีก3รางวัลนะครับใครได้ไปก็ได้ใครได้ซ้ำก็ได้เพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ไงสิทธิ์ของแต่ละคนรายการละ1สิทธิ์นะครับไม่ใช่คนละนะรายการละ1สิทธิ์เพราะฉะนั้นคุณจอง3รายการ4รายการก็ได้ตามสิทธิ์ตามนั้นเลยก็คือ4ครั้งหลังจากโอนมาแล้วนะคือคนที่โอนแล้วสมบูรณ์เนี่ยจะจับนะฮะคนที่ยังโอนอันนั้นไม่ได้นะครับอันนี้ต้องแจ้งให้ทราบก่อนนะครับคำถามที่2เวลาพอมีเหลืออยู่คำถามที่2นะฮะถามว่าถามว่าอะไรดีนะถามว่าอะไรดีใครจำได้บ้างนะไหนเอ่ยวัดพระธาตุนาดูลนะครับอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามอำเภอนาดูลนะครับจะมีงานระหว่างวันที่เท่าไหร่นะในเดือนกุมภาพันธ์ปี2562วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ต้องเขียนให้ถูกด้วยนะผมเอาถือว่าเอาหน้าตั๋วนี่เป็นสำคัญเลยวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะนี่ฮะนี่พับเลยหน้าปกนี่เขามีเขียนไว้แล้วนะฮะเนี่ยอันนี้นะถือตรงนี้นะข้างใต้นี่จะเป็นวันที่งานนมัสการสักการะพระธาตุนาดูลเป็นงานประจำปี2562กุมภาพันธ์นี้นะฮะอันนี้นะเดี๋ยวผมจะเฉลยเนี่ยคือผ่านทางใบนี้เลยเปิดให้ดูเลยว่าวันที่เท่าไหร่ท่านผู้ชมชมเลยใครรู้ว่างานพระธาตุนาดูลวันตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยรู้แล้วใครรู้ตอบมาด่วนครับมีรางวัลให้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณชนิดไม่ตัดปีก1เหรียญมูลค่าเกือบ 2,000 บาทตอนนี้นะมอบให้1เหรียญนะ
ใครทายได้ก็ให้เลยนะครับตะกี้คุณชันชัยได้ไปแล้ว1ท่านนะก็ลองทายมาดูแล้วกันนะก็คุณชันชัยจะทายก็ได้นะไม่เป็นไรนะสามารถที่จะทายได้นะลองทายดูทายได้ก็ให้นะครับอันนี้นะมีเวลาทั้งหมด1นาทีในการตอบคำถามนะครับทีมงานนะโดยคุณเบนเนี่ยปิดแล้วปิดเลยก็คือจบตรงนั้นนะเราให้เวลาตอบระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่โอ้โหทำไมมันรู้ไวจังนะเออนะเก่งมากเลยนะตอบให้ได้ครับผมระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ครับทายมาได้เลยนะครับโอ้โหทีมงานผมเขียนชื่อกันละงมเลยเท่าไหร่ต้องเอาละนะโอเคนะมีเวลาใกล้หมดเวลาแล้วนะ1นาทีใกล้หมดเวลาแล้วทายเข้ามานะทายเข้ามาเก็บอันนี้ก่อนนะหลวงปู่หลวงยังได้อยู่นะใครสนใจจองหลวงปู่หลวงเนื้อผงนะครับรุ่นแรกนะครับชุดละ500บาทเท่านั้นนะหาไม่ได้อีกแล้วนะแล้วมีแถมหลวงพ่อปัทยะด้วยแล้วมีได้สิทธิ์ในการเนี่ยไปจับอีกจับเหรียญอีก3รางวัล นะเชิญนะครับอันนี้นะฮะโอ้โหตอบเก่งมากนะตอบเก่งมากเอาวีเวลาเหลืออีกประมาณ15วินาทีเดี๋ยวขอนับเลยนะเดี๋ยวตามเอาตามในนี้แล้วกันนะดูตามในหน้าจอแล้วกัน5 4 3เดี๋ยวต้องช้าหน่อยนะในเครื่องมือถือมันจะช้ากว่าเรทประมาณ10เกือบ10วิอ่ะ2 1 0เดี๋ยวทีมงานเขาแจ้งโพสต์ปิดนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะแจ้งโพสต์ปิดนะครับนี่ฮะเดี๋ยวนี้ตั้งให้ดูปุ๊บหนึ่งเดี๋ยวทีมงานขึ้นปุ๊บก็แปลว่าปิดคำตอบแล้วนะอันนี้คงจะตอบกันมาเยอะเลยโอ้โหถล่มเลยเอ้าปิดคำตอบนะเดี๋ยวขึ้นมาเลยปิดคำตอบแล้วนะคำถามที่ถามไปว่างานนมัสการพระธาตุดูลมีระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะเดี๋ยวท่านผู้ชมดูนี่ก่อนนะอันนี้นะนี่คำตอบอยู่ที่นี่อยู่ใบนี้ใต้ใบนี้เลยระหว่างวันที่16ถึงวันที่24กุมภาพันธ์2562ครับเห็นชัดเจนเนาะเนี่ยครับคำตอบชัดเจนอยู่ในใบนี้แล้วโอเคเห็นเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากนะทายถูกกันทุกคนเลยอ่ะ 100% นะอ้าวเดี๋ยวจะจับจัดแจกกันฟรีๆเลยเหรียญนึงตอนนี้มูลค่าเกือบ 2,000 นะจัดแจกให้ฟรีๆ1เหรียญนะต้องขอขอบคุณนะสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการนะผลิตภัณฑ์จาก MTI นะครับเครื่องสำอางดีๆของคนไทยแล้วก็ผลิตภัณฑ์เลดยิ้นไลท์นะครับโดยท่านอาจารย์ดร.บุษบายงสมิธนะครับผลิตภัณฑ์ดร.ขอท่านอาจารย์วินชัยชมศรีนะครับเลือดจระเข้นะครับอันนี้นะฮะแล้วก็หนังสือมรดกพระเครื่องนิสานพระเกจิแห่งสยามนิสานพระเกจินิสานพระเครื่องพุทธคุณนะร่วมกันตรงนี้นะแล้วก็ที่สำคัญคือสถานีโทรทัศน์ช่อง8ไทยแลนด์ของเรานะร่วมกันตรงนี้ของรางวัลนี้นะเอ้าดูเดี๋ยวทีมงานเขาเขียนอยู่นะรอแป๊บหนึ่งแล้วกันตอบถูกแบบ 100% เลยสวัสดีครับป้าเบลนะป้าเบลติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะฮะเนี่ยครับโอ้ตอบมาเต็มเลยนะพี่โฟท็อปก็ตอบถูกนะคุณอินทนนท์ก็ถูกนะคุณสมชายคุณเสาวรักษ์พี่วีรัตนาพี่ชิดชัยคุณน้องนะฮะคนที่ตอบถูกวันนี้และได้รางวัลนะอย่าลืมนะไปคอนเฟิร์มรางวัลของท่านคือติดต่อรับของรางวัลที่แอดไลน์168รัตนโกสินทร์นี่ตรงนี้เลยแอดไลน์168รัตนโกสินทร์เนี่ยมีอยู่บนหัวนี่แล้วแอดไลน์ตัวแอด168รัตนโกสินทร์ภาษาอังกฤษเนี่ยแอดเป็นเพื่อนกันนะว่าคุณได้นะจะได้รู้ว่าใครเป็นใครนะถูกต้องนะแล้วก็อีกหนึ่งรายการวันนี้นะท่านผู้ชมอันนี้นะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับหลวงพระสมเด็จองค์ปฐมนะครับที่อยู่ข้างหน้านี้พระสมเด็จองค์ปฐมนะครับเดี๋ยวทีมงานมาส่งนะขอบคุณมากนะครับโอ้โหทายถูก 100% เลยจับไม่ถูกเลยสมเด็จองค์ปฐมนี้นะฮะใกล้หมดแล้วนะฮะของผมเนี่ยใกล้หมดแล้วเหลืออีกเพียงแค่6องค์เท่านั้นเองนะฮะเป็นรุ่นแรกเลยของหลวงพ่อหนุนสุวิชโยนะครับสร้างไว้นานแล้วนะฮะองค์ละ 1,000 บาทพร้อมจัดส่งนะครับใครสนใจด่วนเลยอ้าวมาจับกันตอนนี้นะฮะอะไรนะเทไปเทมาคะไปคะมาเขาไปเขามาโอเคเขย่าอีกรอบนึงโรยไปจนเหลือสุดท้ายเรียบร้อยนะอ้าวคนที่ได้รับรางวัลอันนี้นะฮะขอแสดงความยินดีด้วยได้แก่คุณอภิชาตินะครับพี่อภิชาติ
โชคดีมากพี่อภิชาตินะได้ไปแล้วเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธชนิดไม่ตัดปีก1ใน 4,000 เหรียญ นะครับปัจจุบันเล่นหากันเหรียญละ 2,000 นะครับเหรียญละ 2,000 นะครับขอบคุณมากครับผมนะพี่เฉยอิ่มบอกว่ายิดแดง2กระปุกขอบคุณมากครับคนไม่เคยทานนะไม่รู้คนที่ทานน่ะจะรู้ว่ามันดีจริงๆนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่ธรรมดานะฮะอันนี้นะฮะเดี๋ยวทีมงานจดไว้นะฮะมีพี่ชาญชัยกับพี่อภิชาตินะครับได้ไปเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับขอบคุณมากนะครับอันนี้เดี๋ยวทางทีมงานจัดส่งให้นะครับไม่มีปัญหาครับผมนะพระสมเด็จองค์ปฐมนะที่ท่านผู้ชมชมอยู่ข้างหน้านี้นะฮะท่านใดสนใจนะครับด่วนเลยนะฮะหลวงพ่อหนุนรุ่นแรกนะครับอันนี้นะจัดสร้างมานานแล้วหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับเนื้อแร่รวมก้นอุดผงมีแก้วปัญญา3เม็ดฝังอยู่เป็นสัญลักษณ์นะครับอันนี้นะฮะสวยงามน่ารักมากเลยก็ร่วมบุญโดยตรงของหลวงพ่อหนุนนะอันนี้นะฮะมีเหลืออยู่6องค์องค์ละ 1,000 บาทนะครับปัจจัยรายได้ตรงนี้ถวายหลวงพ่อหนุนหลังจากค่าใช้จ่ายแล้วนะครับอันนี้นะใครสนใจด่วนเลยนะครับก็รางวัลวันนี้มี2ท่านคือพี่ชาญชัยกับพี่อภิชาติพิพุษาที่ได้ไปนะครับพี่ตะกลพัดติดตามรับชมอยู่ตอนนี้ด้วยพี่หมวยนะพี่สมภพทวิจิตด้วยนะติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะฮะขอบคุณมากๆ2รางวัลแจกไปแล้วแต่คนที่จองวัตถุมงคลวันนี้ก็จะได้ไปมี3รางวัลที่จะให้ไปอยู่ในนี้ในรายการจองวัตถุมงคลนะครับนะอันในนี้นะฮะเหลือรายการไหนล่ะรายการจองวันนี้เหลือ1รายการสุดท้ายแล้วอันนี้ครับท่านผู้ชมมีเป็นขนาดเขาเรียกว่าขนาด22เป็นแหวนนะสำหรับคนชอบเสียงโชคเสียงลาภอันนี้เป็นแหวนพี่รอดของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์จังหวัดภูเก็ตไอ้จังหวัดนครศรีธรรมราชนะอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชอิติอิติกุมาระไข่เจดีย์จะมหาเทโลลาภะลาภาพระวันตุเมของไอ้ไข่มี2ชิ้นเท่านั้นนะจัดไปเลยตอนนี้ข้างนอกมันไม่มีแล้วมีแถมหลวงพ่อวัชยะอีก1องค์ค่าส่งก็ไม่ต้องมี2วงเท่านั้นไม่ต้องเลือกไซส์เพราะมีไซส์เดียวขนาด22ได้มาแบบนี้เท่านั้นนะใครสนใจแหวนพี่รอดไอ้ไข่เด็กพระเจดีย์วัดไม่มีแล้วนะฮะวัดหมดไปแล้วใครสนใจวงละ500บาทพร้อมส่งมี2วงเท่านั้นแหวนพี่รอดไอ้ไข่วัดเจดีย์ก็วัดนี้เนี่ยหวยแรงนะครับมี2วงเท่านั้นนะฮะมี2วงเท่านั้นนะใครสนใจก็ขอเชิญนะอันนี้อาจจะเห็นรายละเอียดไม่ชัดนะมันสู้ตอนไลฟ์สดไม่ได้จัดให้เบาๆมีหลวงพ่อปทยะเนื้อผงให้1องค์และจะไปจับของรางวัลก็คือเหรียญหลวงพ่อคูณไม่ตัดขอบมี3รางวัล1รายก็1ท่าน1สิทธิ์โอ้โหแหวนมากันท่วมเลยนะแหวนน่ะไม่แพงเลยจะบอกให้ว่าถูกนะครับเพราะตอนที่ออกที่วัดก็500เหมือนกันนะครับออกที่วัดก็500เหมือนกันอันนี้จัดให้วันนี้นะฮะขอบคุณมากนะใครได้แหวนไปบ้างนะเดี๋ยวดูนิดนึงนะมีใครได้แหวนไปบ้างนะครับแหวนมีพี่อภิชาติมิ่งภูษา1มีพี่คุณกิตกฤษดา1ขอบคุณมากนะฮะ2คนนี้ได้ไปทันนะแอดมินเขาดูแล้วนะฮะ2ท่านขอบคุณมากอันนี้แหวนนี่ปิดแล้วเรียบร้อยแล้วจบเลยนะฮะไม่มีปัญหานะครับตอนนี้นะยังเหลือชุดเนื้อผงของวัดระฆังวัดบางขุนพรมแล้วก็วัดเกศชโยอีก1ชุดนะฮะอันนี้นะ 1,200 บาทนะครับอันนี้นะ 1,200 บาท2องค์เล่นหากันในท้องสนามแล้วแล้วก็ประกวดอยู่แล้วนะนี่ฮะก็คือวัดบางขุนพรมปี31แล้วก็วัดเกศชโยปี31เช่นเดียวกันก็คือรุ่นประวัติศาสตร์นะครับอันนี้นะชุดนี้นะเหลืออีก1ชุดเท่านั้นนะฮะเหลืออีก1ชุดนะครับนะใครสนใจก็ด่วนเลยนะครับเดี๋ยววันที่25 26 27ผมจะเดินทางไปจังหวัดตรังคืนวันที่26มันต้องไลฟ์สดถูกป่ะคืนวันที่26ผมนัดพี่คนนึงไว้นะจะได้ของวิเศษมาทางสายใต้คือ1ของอาจารย์ชุมชัยกรีพิมพ์ยอดขุนพล2พิมพ์ปกปี97อันนี้นัดแล้วแล้วก็จะมีหลวงปู่ทวดวัดไซจังหวัดนครสวรรค์ที่พระอาจารย์พิมพ์วัดช้างให้สร้างให้เมื่อปี2506พิมพ์ใหญ่โอเคนะ อันนี้เราจัดให้26ครับรายการนี้หรือถ้าเขาส่งมาได้ทันนะเขาอยู่ตัวเขาอยู่ต่างจังหวัดตอนนี้เดินทางเข้ากรุงเทพผมไม่รู้ว่าติดมาด้วยหรือเปล่าถ้าติดมาด้วยเดี๋ยวเสาร์นี้
มีสิทธิ์แน่นอนไม่รู้ว่าได้เสาหรืออังคารหรืออะไรแล้วแต่เดี๋ยวลองดูนะเขาจะจัดส่งมาให้อย่างรวดเร็วเลยบอกว่าเดี๋ยวส่งมาให้เร็วๆแล้วดูแล้วฟอร์มพระก็สวยด้วยนะครับอันนี้เนี่ยจัดให้นะครับไปตังเอาหมูย่างมาฝากด้วยนะคะอยากจะฝากให้กับแฟนรายการมากจริงๆนะจริงเรื่องจริงเลยนะอยากเอามาฝากมากเพราะว่าไปทานที่นู่นโคตรอร่อยเลยอร่อยจริงๆแต่เอากลับมาไม่ได้เพราะว่าข้ามคืนเดียวอ่ะไม่ได้เรื่องเลยอ่ะแล้วมันจะเสียกลิ่นมันหืนแล้วไม่ค่อยน่ากินคือต้องเขาทำตรงนั้นแล้วทานนะโอ้โหอร่อยแต่พอทำแล้วทิ้งไว้เนี่ย 4-5 ชั่วโมงกินไม่อร่อยเลยไม่ค่อยอร่อยนะครับและก็มันจะมีกลิ่นเนอะหืนเนอะเออนะครับแล้วก็มันเป็นตัวล่อของมดด้วยนะมีกล่องผมเอากลับมาโอ้โหมดดำเต็มเลยอ่ะเต็มกล่องเลยไม่รู้มันอะไรกันนักหนานะมันเต็มไปหมดเลยนะอันนี้เนี่ยก็เลยเป็นปัญหาก็เลยบอกให้ฟังว่าอยากจะฝากมากเลยจริงๆโดยเฉพาะพี่อนิสราเนี่ยอยากจะฝากไปถึงสวิตเลยนะแต่มันไม่สามารถจริงเพราะว่ามันไม่มีแบบซีลอะซีลแบบสุญญากาศอะจะได้ส่งไปให้ได้อะนี่มันไม่มีเลยอะแล้วคือต้องทานร้านป้าด้วยร้านแรกแล้วตอนนั้นเราไปกินอีกร้านหนึ่งไม่อร่อยร้านเนี้ยตัวจริงเลยร้านป้าอร่อยมากนะครับสุดๆอยากจะฝากจริงนะครับอันนี้นะก็ฝากกันไว้แล้วกันนะรายการพวกนี้มีรายการอะไรเหลือบ้างที่ผมจัดให้ท่านผู้ชมแล้วนะฮะอันนี้นี่ถือว่าเป็นของดีที่ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่นักนะครับก็อันไหนเอ่ยพระสมเด็จได้อีกชุดเดียวนะฮะแล้วก็ของหลวงปู่หลวงเนี่ยก็เจอกันวันเสาร์เท่าที่เหลือเท่าที่ได้นะครับอาจจะแบ่งชุดเหลืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาลงแล้วนะฮะต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยที่ติดตามรับชมแล้วก็วันนี้วันเกิดนะครับก็ต้องขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลนะครับทั้ง3ภพนะจงอำนวยอวยพรให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพื่อนๆทุกๆคนนะผู้ที่มีความศรัทธาต่อกันมาโดยตลอดนะครับวันนี้เนี่ยก็อวยพรวันเกิดไว้ผมมากมายไก่กองเหลือเกินนะฮะดีใจมากๆนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆคนก็อวยพรมาเยอะแยะเลยก็ขอให้พรนั้นเนี่ยวกย้อนกลับไปหาท่านผู้ชมนะฮะสมในความปรารถนาไว้ทุกประการนะครับสำเร็จทุกอย่างในสิ่งที่หวังไว้ทุกประการสาธุและบุญกุศลใดๆที่สร้างมาก็ขอให้ท่านได้สำเร็จในบุญกุศลนั้นด้วยทุกครั้งทุกคราไปครับสาธุครับผมนะวันนี้นะครับผมวิทย์และนักศิลป์นะครับต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในรายการจับกระแสพระและจับกระแสพระไลฟ์ทาง Facebook นะครับทุกค่ำคืนของคืนวันเสาร์และก็คืนวันอังคารตั้งแต่เวลา 20:00 นโดยประมาณและก็ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8 Thailand นะฮะตั้งแต่เวลา 20:00 นไปต้นไปถึงเวลา 22:00 นนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับนอนหลับฝันดีเฮงๆรวยๆกันทุกท่านครับสวัสดีครับ